โยมมหาสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ การประพฤติปฏิบัติคนเราก็ต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายว่าเราประพฤติไปเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อมีจุดหมายอะไรเป็นเป้าหมายเป้าหมายของคนเราเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเราประพฤติปฏิบัติไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเนี่ยไม่มีเป้าหมายแล้วก็เราต้องการอะไรนะต้องการอะไรต้องการว่าเช่นว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องการให้เราได้พ้นทุกข์แล้วทุกข์ที่เราว่าเนี่ยทุกข์อะไรทุกข์ตรงไหนทุกข์ก็คืออารมณ์ทุกข์ก็คือจิตที่ปรุงแต่งไม่หยุดจิตไม่นิ่งแล้วก็การนิ่งของจิตนั้นเป็นความสุขเราต้องการตรงนั้นทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยไม่นิ่งเนี่ยเราจะต้องการให้จิตนิ่งอย่างไรนิ่งเท่าไหร่เช่นว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตนิ่งตอนที่นั่งถ้าเกิดว่าจิตนั่งไปแล้วนิ่งจริงๆนิ่งได้แล้วตอนออกมาล่ะตอนออกมาจากสมาธิเนี่ยเราจะให้จิตยังไงให้จิตคิดเหมือนเดิมเราก็วุ่นวายนะถ้าจิตคิดเหมือนเดิมเนี่ยความคิดที่เราคิดเหมือนเดิมนั้นมันมากกว่าเช่นว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบอยู่ชั่วโมงหนึ่งแต่เราปล่อยเวลาออกสมาธิเราปล่อยจิตไปเนี่ยมากกว่านั้นอีกเมื่อมากกว่านั้นแล้วเนี่ยการปล่อยไปมากกว่าการนิ่งก็ทำให้ว่าการนั่งต่อไปมันจะไม่นิ่งแล้วเพราะว่ามันออกไปเยอะเช่นว่าเรานั่งสงบชั่วโมงหนึ่งแต่เราปล่อยทิ้งเนี่ย5-6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นมันก็ไม่เขาเรียกว่าออกมากกว่านิ่งน้อยกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้สมาธิเราก็เสื่อมนะมันก็เสื่อมดิมันสู้ไม่ไหวเหมือนเราเอากระทะแดงแดงกระทะเนี่ยไปตั้งไฟเนี่ยมันก็แดงเผามากจนกระทะนั้นแดงแล้วเราก็เอาน้ำนั้นใส่ไปสักช้อนหนึ่งมันก็เย็นอยู่ช้อนหนึ่งแวบ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 เดี๋ยวก็หายแวบมันระเหยไปหมดแล้วก็เผาไปอีก4-6 ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งก็เอาน้ำมาหยอดสักช้อนหนึ่งมันจะทำให้เราเย็นกระทะนั้นเย็นได้อย่างไรนะอันนี้นักปฏิบัติต้องคำนวณคำหนึ่งถึงว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติยังไงให้จิตของเรานั้นนิ่งแล้วก็สังเกตไหมว่าตอนนิ่งเนี่ยเราจะต้องนั่งเท่านั้นแหละนะแล้วใครจะนั่งไหวอ่ะนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นหรือแสดงว่าเราไม่นั่งเนี่ยมันก็ไม่นิ่งแล้วจะทำยังไงและการนั่งของเราเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งโดยมากนั่งโดยน้อยนะแล้วก็ปล่อยโดยมากปล่อยได้มากกว่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการปล่อยมากก็ไปล้างความนิ่งนั้นให้เสื่อมไป
ตอนหลังก็เข้าสมาธิไม่ค่อยได้อันนี้คือสมาธิที่คนเราต้องประเมินแล้วก็ต้องการที่เราจะต้องดูว่าการทำสมาธิแท้จริงนั้นเราต้องการอย่างไรเท่าไหร่เท่าไหร่แค่ไหนอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยต้องค้นหาว่าแท้จริงเราต้องการอะไรสมมติว่าเราต้องการนิ่งทักตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราต้องนั่งตลอดเวลาอย่างนั้นหรือนะคงเป็นไปไม่ได้หรอกนั่งไม่ไหวหรอกแค่ชั่วโมงเราก็แย่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเราไม่นั่งมันก็ไม่นิ่งสิแล้วไม่นิ่งจะทำยังไงมันก็ทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์แท้จริงแล้วเนี่ยเราอยากจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนโดยที่ว่านั่งก็นิ่งไม่นั่งก็นิ่งนั่งก็สงบไม่นั่งก็สงบเราต้องการตรงนั้นแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราพูดเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเราก็ต้องคิดนะถ้าอย่างนั้นความสงบของใจเราเนี่ยมันจะสงบทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งปีทั้งชีวิตเนี่ยมันได้ไหมนะเราจะทำยังไงหรือว่าจิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นนะเป็นไปไม่ได้ทำให้นักปฏิบัติหลายคนวิเคราะห์ไปตามนั้นในรูปแบบต่างๆนะบางคนก็วิเคราะห์ว่าจิตมันนิ่งไม่ได้หรอกมันนิ่งได้แต่ตอนเข้าสมาธิเท่านั้นแหละออกมาเนี่ยมันนิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาพยายามแล้วให้นิ่งมันไม่ยอมมันไม่นิ่งในที่สุดเมื่อไม่นิ่งแล้วก็ไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งมากๆแล้วเนี่ยก็เลยหาทางออกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจงเห็นความเป็นธรรมดาของมันซะว่าจิตมันคิดอย่างเนี้ยธรรมดาของมันเดี๋ยวคิดแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมันก็ดับไปให้เรามองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละเราจะต้องการให้มันเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนเก่านั่นเองก็คนเก่าก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วคนใหม่นี่ก็จะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรเพราะคนเก่าก็คุมไม่ได้อยู่แล้วนะคุมไม่ได้อยู่แล้วต่างกันตรงไหนนะเมื่อคนเก่านั้นจิตก็ไปอย่างนี้แหละนะคนใหม่นี้บอกว่าเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเพราะดูที่เนี่ยจิตมันเกิดขึ้นก็ดับไปจิตมันตั้งอยู่ก็ดับไปมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเท่ากับว่าเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นเดียวกันนะแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วสุดท้ายก็ลงเอยที่เดียวกันแล้วมันจะเป็นคนใหม่ได้ยังไงนะแล้วบอกว่าไม่เป็นได้ยังไงเพราะว่าคนเก่าเนี่ยไม่มีสมาธิคนใหม่เนี่ยมีก็มีสมาธิหน่อยเดียวเองอะคนเก่าไม่มีใช่ไหมแต่คนใหม่ก็มีสมาธิหน่อยเดียวเองนอกนั้นออกสมาธิมาก็ไม่มีอยู่แล้วนะมันก็ต่างหน่อยเดียวนะมันจะต่างไม่มากแหละมันก็เหมือนคนเก่านั่นแหละนะต่างนิดเดียวนี่ก็ตีค่าเหมือนคนเก่าก็แล้วกันต่างหน่อยเดียวเท่านั้นเองหรือบางคนอาจจะมองว่าความคิดความนึกเนี่ยห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคิดนึกอะไรเราก็ทุ่มเทความรู้สึกไปทางที่มันคิดนั้นเกินไป
จนไม่เข้าใจเวลาดีใจก็ดีใจไปเลยเวลาเสียใจก็เสียใจไปเลยอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราวางใจกลางๆไว้วางใจกลางๆไว้ว่าดีใจก็อย่าดีใจเกินเสียใจก็อย่าเสียใจเกินให้ทำใจเป็นกลางวางเฉยไว้ให้มากที่สุดอย่างนั้นเราก็ถือว่าเรารู้ธรรมะแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนต่างจากตอนนี้เมื่อก่อนดีใจอะไรก็เกินไปให้เราเนี่ยหลงไหลเวลาเสียใจก็เสียใจจนที่ไม่บรรเทาอะไรแต่เมื่อรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วทำใจเฉยได้มากอันนี้แหละถือว่าการเข้าถึงธรรมะแล้วบางคนก็คิดไปทางลักษณะคือพยายามหาทางว่าเมื่อเราคุมจิตไม่ได้เราจะเคลียร์ตัวเองยังไงกับการที่คุมไม่ได้นั้นด้วยทางที่ดีที่สุดนะก็พยายามจะเคลียร์ตัวเองให้กับการกระทําของเราให้มันเข้ากับธรรมะให้ได้นะคนเราก็พยายามที่จะเคลียร์ในรูปแบบต่างๆถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนดีใจเสียใจมากตอนหลังเนี่ยพยายามทำใจว่าเป็นกลางวางเฉยแต่ยังไงก็เท่าคนเก่านั่นแหละนะคนเก่าอาจจะดีใจเสียใจตามมากไปหน่อยแต่คนใหม่เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ยังไงจิตมันก็ไปอ่ะมันก็ไม่หยุดนะนะมันก็ไม่สงบนะนะแล้วเขาได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ไม่หวั่นไหวคำนี้เนี่ยมันขัดแย้งกันนะกับเราที่เราทำนะแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นผู้ความสงบอยู่ทุกเมื่อแต่เราเนี่ยไม่สงบเลยนะเพราะว่าจะดีใจก็ดีเสียใจก็แต่มันไปอ่ะการไปนั่นแหละคือความไม่สงบเรามาเทียบดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงมันก็ไม่เข้ากับพระยาเจ้าทั้งหลายนะอันนี้เราก็เปรียบเทียบประเมินไปทำไปก็คิดไปถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่พ้นทุกข์เนี่ยพ้นแบบไหนเนาะหรือเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยที่มันคิดมันนึกเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมันเป็นธรรมะหรือเป็นไตรลักษณ์นะเกิดดับ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 มันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนี่แหละเราเห็นตามไตรลักษณ์อย่างนั้นบางคนก็ตีค่าอย่างนั้นนะให้มันเป็นเช่นนั้นแหละถามว่าเมื่อก่อนเราไม่เห็นเกิดดับนี้จิตเราเป็นเกิดจิตเราเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเราไม่ได้รู้จิตมันก็เกิดดับเกิดดับของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตไม่ได้ศึกษาแต่เขาก็เป็นอย่างเขาเกิดดับ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 ทั้งวันแต่เพียงแต่เราไม่เข้าไปรู้เท่านั้นเองรู้หรือไม่รู้เขาก็เขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองแต่บัดนี้เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแต่ก็เป็นอย่างเดียวกันแสดงว่าเราเข้าใจกับการที่เรายังไม่เข้าใจมันเป็นสภาพเดียวกันมันจะต่างกันตรงไหนนะมันก็ไม่มีการต่างกันนะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะมันก็ไปเช่นนั้นแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วมันก็เป็นเช่นเก่านั่นแหละเพียงแต่เข้าใจกับไม่เข้าใจแต่การกระทำของจิตนั้นหรือพฤติกรรมของมันก็เป็นอย่างเดิมมันจะต่างจากคนเก่าได้อย่างไรต่างสิเมื่อก่อนไม่เข้าใจนี่ไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ตอนนี้เห็นไตรลักษณ์เห็นหรือไม่เห็นมันมีค่าที่เท่ากันบางคนอาจจะคิดไปลักษณะนั้นบางคนอาจจะมองว่าอ้าว
เมื่อก่อนไม่รู้ไงแต่ตอนนี้มันรู้ไงมันต่างกับตรงนี้รู้หรือไม่รู้เนี่ยมันมีผลอันเดียวกันสมมติว่าเมื่อก่อนไม่รู้จิตมันก็เกิดดับอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตใช่ไหมจ๊ะไม่รู้ไตรลักษณ์แล้วก็ตอนนี้รู้ไตรลักษณ์ก็เป็นเหมือนเก่าเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมนั่นเองเกิดดับเกิดดับเหมือนกันฉะนั้นคนที่เห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยเกิดดับเนี่ยต่างจากการเห็นการเกิดดับของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันนะเราจะคิดว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นจิตเกิดดับเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เหมือนกันกับการเห็นของพุทธเจ้าที่เห็นความเกิดดับพุทธเจ้าเห็นความเกิดดับนั้นต่างกันกับเราไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะได้นำคำว่าพุทธเจ้าเห็นความเกิดดับนั้นเห็นอย่างไรเราเองเห็นอย่างไรต่างกันตรงไหนมาพูดกันนะเพราะว่าหลายคนก็ตีความหมายไปต่างๆนานานะคือทำไปก็วิเคราะห์ไปคือสาเหตุมันก็คือว่าเราคุมจิตไม่อยู่ตอนที่เราออกจากสมาธิมาเมื่อคุมไม่อยู่ตัวเองก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรคันจะบอกว่าไม่มีทางออกตัวเองก็เหมือนไม่มีธรรมะคันจะบอกว่าเป็นธรรมะก็ต้องบอกลักษณะนี้ว่าเนี่ยดูที่จิตมันก็เกิดดับทั้งวันแหละมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วเพราะไตรลักษณ์บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่จิตมันก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พยายามที่จะให้เป็นธรรมะให้ได้ว่างั้นเถอะความจริงแล้วไม่ความเกิดดับอย่างนี้กับความเกิดดับของพุทธเจ้านั้นต่างกันของพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเกิดและความดับและความดับไม่เหลือมีคำว่าดับไม่เหลือเห็นความเกิดและความดับและความดับไม่เหลือมันต้องมีคำว่าดับไม่เหลือด้วยแต่อันเนี้ยเกิดดับเขาว่าดับไม่เหลือนี่ไม่มีดับไม่เหลือคือว่าดับไปเลยดับหมดนั่นแหละมันไม่มีนะซึ่งนะเราก็มาคุยกันนะในฐานะที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างคนต่างวิเคราะห์ทีนี้บางคนบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันก็ไปเช่นนั้นแหละตอนที่เราไม่ทำกรรมฐานเราไม่เข้าใจมันตอนนี้เราเข้าใจแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของจิตนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันต่างก็ตรงที่ว่ารู้กับไม่รู้นะรู้เท่าทันก็ทำให้เราทุกข์น้อยลงหรือว่าดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้เท่าทันทุกนั้นก็มากมายดับทุกไม่ได้ทีนี้ว่าเรามาเทียบดูที่ว่าเมื่อก่อนไม่รู้เนี่ยจิตเราก็คิดอย่างนี้แหละตอนนี้เรารู้เท่าทันมันก็คิดอย่างเดิมถึงจะเข้าใจและไม่เข้าใจแต่พฤติกรรมของจิตนั้นอย่างเดิม ไม่มีอะไรแตกต่างจิตเราก็ไม่สงบอยู่ดีนะจิตเราก็ไม่สงบอยู่ดีต่างตรงที่ว่าคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยลองมาจับไฟดูด้วยกันไหมสมมติว่าเด็กเนี่ย เด็กน้อยเนี่ยเห็นไฟแต่ไม่รู้จักไฟกับผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไฟจะรู้จักไฟดีนะแสดงว่าเด็กน้อยเป็นผู้ไม่รู้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้รู้แต่คนทั้งสองเนี่ยจับไฟดูซิว่าใครจะไฟจะไม่มือใคร
จับเหล็กแดงๆนะเราจะเห็นว่าถ้าจับทั้งคู่เนี่ยคนรู้นั้นไฟไม่ไหม้มือหรือเด็กน้อยเนี่ยไม่รู้ไฟไหม้มือข้อสรุปแล้วก็คือไหม้ทั้งคู่นะเพราะอะไรถ้าจับแล้วมันไหม้ทั้งคู่แน่นอนเด็กไม่รู้จับก็ไม่มือคนที่รู้ว่าไฟจับก็ไม่มืออยู่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าจับมันไม่เว้นหรอกว่าคนรู้หรือไม่รู้ต้องไม่ทั้งคู่นะอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยคิดอย่างนี้มันเป็นการเกิดดับธรรมดาของมันเป็นเช่นนี้กับการที่เราไม่รู้เนี่ยว่าคนทั่วไปไม่ปฏิบัติเนี่ยเกิดดับเขาไม่รู้ตัวรู้เขาเรารู้แต่เขาไม่รู้ขึ้นชื่อว่าจิตคิดอยู่จิตไปอยู่เนี่ยมันไม่มือทั้งคู่นั่นเองนะไม่มือทั้งคู่อันนี้แหละจึงว่าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยยังไม่ใช่การเห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงนะการเห็นไตรลักษณ์ของพุทธเจ้านั้นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เราก็มาคุยกันนะว่าการเห็นต่างๆนานานั้นเราจะลงเอยอย่างไรดีนะทำให้หลายคนในวิเคราะห์ไปต่างๆนานานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำเอาเป็นว่านะถ้าจิตเราเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆถึงแม้ว่าเราจะสงบตอนที่เข้าสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเขาก็ไปอยู่ดีขึ้นชื่อว่าไปเนี่ยไปไหนอะไปข้างนอกไปข้างนอกก็คือหมายถึงว่าไปออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละชื่อว่าไปข้างนอกขึ้นชื่อว่าไปก็คือไปข้างนอกแต่เมื่อไปข้างนอกแล้วเนี่ยคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้การไปของจิตนั้นมีอารมณ์3ประการเท่านั้นเองนะก็คือ1ไปเพราะไปแล้วยินดีเขาเรียกว่าราคะไปแล้วยินร้ายเขาเรียกว่าโทสะไปแล้วเนี่ยเฉยๆเรื่อยๆเขาเรียกว่าโมหะแสดงว่าคนทุกคนเนี่ยที่จิตเกิดดับนั้นก็ดีออกไปคิดอย่างอื่นที่คิดอยู่ตลอดเวลาเกิดดับหมายถึงว่าคิดอารมณ์นี้ดับอารมณ์นี้ก็ไปเกิดอารมณ์นี้อารมณ์นี้เกิดอารมณ์นี้มันเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนั่นเองนั่นเขาเรียกว่าเกิดดับก็ไม่พ้นราคะโทสะโมหะอยู่ดีเพราะว่าการออกไปนั้นขึ้นชื่อว่าออกไปก็ไปเจอราคะโทสะโมหะแน่นอนเพราะว่าราคะโทสะโมหะเกิดจากจิตที่ออกไปนั่นเองเป็นสาเหตุนะเป็นสาเหตุของการเกิดของกิเลส3ตัวนี้ไม่มีเลยถ้าจิตออกไปแล้วเนี่ยราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีเลยนะพอจิตออกไปนั้นเหมือนมือยื่นไปจับอารมณ์ข้างนอกก็เหมือนเหล็กแดงนะแสดงว่าจิตเราออกไปนั้นเหมือนคนที่ยื่นมือไปจับเหล็กแดงจะรู้หรือไม่รู้ก็กิเลสไม่มือแน่นอนก็ไม่มือเราแน่นอนอันนี้แหละจึงว่าคนเรานี้ต้องมารู้จักว่ากิเลสของเรานั้นก็คือจิตที่ออกไปนั่นเองเป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตไม่ออกก็คือไม่มีกิเลสใช่ไหมจิตไม่ออกเนี่ย มีกิเลสอยู่ก็มีจิตไม่ออกไม่มีกิเลสก็มีนะถามว่าเอ้าจิตไม่ออกแล้วมีกิเลสอยู่ก็มีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าคนคนนี้มีกิเลสอยู่แล้วอยู่ก่อนแล้ว
แต่ขณะนี้นั่งสมาธินิ่งอยู่ตอนนิ่งเนี่ยกิเลสไม่เกิดแต่ตอนออกมาเกิดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีกิเลสเนี่ยจิตไม่ออกเป็นบางครั้งตอนที่เข้าสมาธินิดเดียวหน่อยเดียวจึงพูดว่าคนที่จิตไม่ออกแล้วมีกิเลสก็มีนะไม่มีกิเลสก็มีหมายถึงว่าคนที่มีกิเลสเนี่ยจิตไม่ออกไม่ออกตอนที่เข้าแล้วนั่นเองแต่ออกสมาธิมาไปแล้วก็มีกิเลสเหมือนเดิมนะอันนี้จึงเรียกว่าคนมีกิเลสแล้วจิตนิ่งเนี่ยตอนที่นิ่งเนี่ยไม่มีแต่ออกไปก็มีกิเลสเหมือนเดิมและคนประเภทสองที่สองเนี่ยก็คือนิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ออกไปแล้วออกจากสมาธิจิตก็ไม่ออกไปแล้วคนนี้ไม่มีกิเลสจึงพูดว่ามีกิเลสก็มีไม่มีก็มีแสดงว่าคนที่ไม่มีกิเลสนั้นนะจิตของท่านไม่ออกไปเลยนะไม่ออกไปเลยตอนที่เข้าสมาธิก็ไม่จิตก็ไม่ออกตอนออกสมาธิมาจิตก็ไม่ออกทำได้ยังไงเท่ากับว่าเข้าสมาธิจิตก็นิ่งออกสมาธิมาจิตก็นิ่งการนิ่งของจิตนั้นนิ่งตลอดเวลานิ่งตลอดทุกวันคืนไม่มีความว่าเกิดดับมีแต่ความว่าดับอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเขาดับไม่เหลือนะมันมีความเกิดความดับและความดับไม่เหลือก็คือดับไม่เหลือก็คือดับไปเลยฉะนั้นความดับไปเลยเนี่ยคนรู้ยากนะคนปฏิบัติยากนอกจากคนที่รู้แจ้งเท่านั้นเองรู้ธรรมะจริงๆเท่านั้นเองรู้ธรรมะที่แท้จริงนั่นเองจึงเป็นเช่นนั้นได้ถ้าคนนั้นรู้ธรรมะไม่จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้แน่นอน นะตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดว่าคนที่มีกิเลสเนี่ยเวลาออกจากสมาธิเนี่ยไม่สงบหรอกยังไงก็ไม่สงบนั่นคือหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นเช่นนั้นส่วนคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเกิดดับไม่มีหรอกไม่มีคำว่าเกิดดับ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 ของจิตนั่นนะมันไม่มีคนมีกับคนไม่มีเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันแสดงว่าคนมีเนี่ยมันก็คิดทั้งวันนั่นเองเกิดดับนั่นเองนะเกิดดับก็คือความคิดนะความคิดที่มีทั้งวันนั่นเองความปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งทั้งวันนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ไตรลักษณ์ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เราเห็นไตรลักษณ์ซึ่งต่างจากคนที่เขาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะมีแต่ความดับอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเขาดับไม่เหลืออันนี้จึงเป็นว่าความแตกต่างระหว่างการที่เห็นธรรมะกับไม่เห็นเนี่ยความการเห็นต่างกันความเห็นต่างกันอันนี้จึงว่าคนเราทุกคนที่มาฝึกหัดเนี่ย เราจะต้องมาศึกษาว่าจิตจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไม่มีอารมณ์อะไรเลยได้แล้วก็การนี่ไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีตลอดเวลาได้เดี๋ยวก็เขาพูดต่อไปสิเนาะฟังต่อไปฟังต่อไปอย่าเพิ่งอยากรู้แล้วกำลังพูดอยู่ เราพูดกว้างๆก่อนพูดคนที่มีก่อนแล้วเราค่อยพูดถึงคนไม่มีได้อย่างไรทีหลังไปตามลำดับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะบางครั้งเนี่ยเราคุมจิตไม่อยู่นะมีแต่อารมณ์เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้มันคงจะเป็นอย่างนี้หรอมั้ง
ใครๆก็คงจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นการพ้นทุกข์ก็ไม่มีกับเราสิเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตแกว่งอย่างเราเนี่ยคิดทั้งวันเนี่ยมีไหมนะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่มีหรอกท่านสงบทั้งวันนะจะทำยังไงนั้นเราค่อยคุยกันไปนะจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวก็แก้กันไปกำลังอธิบายไปเรื่อยๆทีนี้ว่าคนเราเนี่ย จะทำยังไงก็แล้วแต่จิตของเราเนี่ยตราบใดมันไปไม่หยุดเนี่ยไม่จบหรอกนะจิตนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นธรรมชาติเช่นนั้นตลอดคนที่พูดว่าคงจะเป็นเช่นนั้นตลอดบางคนท่านก็บอกว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอาหารของมันทุกวันแต่เรายังกินเลยเราร่างกายนี้ยังกินข้าวทุกวันทุกวันจิตก็เหมือนกันมันก็กินอารมณ์ของมันทุกวันเพราะมันเป็นอาหารของมันอารมณ์นั่นแหละคืออาหารจิตแต่คำข้าวนะคืออาหารเรามันกินกันทั้งคู่นั่นแหละอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าถ้าอย่างนี้เราเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยคนรู้ธรรมะกับคนไม่รู้เนี่ยมีค่าเท่ากันไม่ได้หรอกฉะนั้นคนรู้ธรรมะจิตก็ไปอย่างนั้นก็ไม่ได้นะฉะนั้นคนรู้ธรรมะจิตไม่ไปคนไม่รู้เนี่ยถึงได้ไปไม่จบนะมาต่างกันตรงนี้คนที่รู้ธรรมะนะคนสงบระงับนะคนไม่รู้เนี่ยไม่สงบเลยสงบตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวก็ไม่พอน้อยเกินไปนะทีนี้เรามาดูซิว่าการเห็นเกิดดับตามที่หลายคนเห็นกับการเห็นเกิดดับของพระเจ้าต่างกันตรงไหนแล้วการละอารมณ์เนี่ยอารมณ์ทั้งหมดดับได้จริงๆไม่มีอารมณ์อะไรเลยตลอดเวลาได้จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนั่งนะนั่งก็ไม่มีนอนก็ไม่มียืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแหละนะถ้าคนหมดกิเลสจริงๆก็คือดับไม่เหลือเลยไม่มีจิตเกิดดับอย่างนั้นนะไม่มีนะนี่เรามาเรียนรู้ที่ว่าไม่มีได้อย่างไรนะไม่มีก็หมายถึงว่า เราจะต้องประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งอริยสัจ4เท่านั้นเองคนไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้จิตนั้นหยุดได้นะจิตเราไม่หยุดหรอก คนที่รู้แจ้งอริยสัจ4นั้นจิตถึงจะหยุดได้หยุดแล้วหยุดเลยนะไม่ใช่หยุดชั่วคราวอย่างที่เราพูดกันแสดงว่าต่างกันตรงที่ว่าคนไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยจิตจึงไม่มีเขตแดนไม่มีวันเขาเรียกว่าไม่มีที่สุดคิดวันยังค่ำนั่นแหละถ้าคนไหนรู้อริยสัจ4จิตนั้นก็เริ่มหยุดลงไปหยุดลงไปสุดท้ายก็หยุดสนิทเลยเพราะการไม่รู้นั่นเองไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองจึงมีสังขารสังขารจึงมีวิญญาณนะสังขารคือความปรุงแต่งจึงไม่จบเพราะคนไม่รู้นั่นเนี่ยสังขารก็มีล่ำไปส่วนคนที่รู้เนี่ยสังขารก็หมดไปนะแสดงว่าคนไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองจึงเป็นสาเหตุของการที่ทำจิตหยุดไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่รู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงคือรู้อย่างนี้มันรู้อ่านได้นะจำได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะเสวยผลของเขาได้รู้จากที่เราเรียนรู้มาจำมาพูดมาฟังมาคุยรู้อย่างนั้นน่ะมันเป็นการรู้แต่ไม่เขาเรียกว่ารู้เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงแสดงว่าการรู้ของเรานั้นรู้แต่ไม่มีผลเหมือนเรารู้เงินเนี่ยเ
งินรู้จักไหมรู้จักแต่มันไม่มีเงินอ่ะมันจะมีผลอะไรแสดงว่าคนรู้เงินเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นคนรู้อริยสัจ4ก็เหมือนกันรู้อริยสัจ4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้แต่มันไม่มีผลของความรู้อันนั้นจิตมันไม่ยอมหยุดน่ะมันก็ไม่มีผลอะไรนะอันนี้ก็เรามาคุยกันว่าอริยสัจ4เนี่ยการรู้อริยสัจ4เนี่ยเป็นการรู้ยากเข้าใจยากถ้าใครเข้าใจรู้ได้จิตหยุดแน่นะจิตหยุดแน่หยุดได้แน่หยุดได้จริงๆเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการรู้อริยสัจ4เนี่ยรู้อย่างไรอริยสัจ4เนี่ยรู้อย่างนี้ว่าจิตของเราที่คิดทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์นะจิตของเราที่คิดเนี่ยเป็นทุกข์ทุกคนทุกข์ไหมล่ะมันคิดทั้งวันทั้งวันมันทุกข์ไหมล่ะทุกข์มากนะทุกข์มากมันไม่สงบแหละแล้วคนที่บอกว่าจิตเกิดดับเกิดดับนั่นก็คือคิดนั่นเองก็ไม่สงบนั่นเองมันก็คือทุกข์นั่นเองนะแสดงว่าจิตเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นความทุกข์คนที่เห็นจิตคิดไปคิดมาเนี่ยกระดับกระดับทั้งวันก็คือทุกข์นั่นเองและคนนั้นแก้ตรงนั้นไม่ได้คนนั้นก็จมอยู่ในทุกข์นั่นเองไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะแล้วธรรมะนำมาแก้ตรงนี้เนี่ยนะแสดงว่าจิตคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วเราอยากจะรู้ว่าจิตที่คิดทั้งหมดนั้นมันมาจากไหนไหลมาทุกวันทุกวันคิดมันไม่รู้มันมาจากสาเหตุไหนลองตอบดูสินะลองนึกคำตอบดูสิจิตที่เราคิดทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันคิดอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยมันมาจากไหนมันไหลออกมาเหมือนน้ำเนี่ยมันไหลไม่เคยหยุดเลยเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรลองนึกคำตอบดูดิตอบได้ไหมก็มันปรุงแต่งทั้งวันนั่นน่ะมันทำไมมันมาจากไหนมันมาเพราะเหตุอะไรอ่ะมันมาจากสาเหตุอะไรนึกตอบไหมนึกตอบก่อนเดี๋ยวจะนึกตอบในใจก่อนหรือว่าตอบมาก่อนแล้วเราจะเฉลยให้ฟังทีหลังแล้วมันจะตรงกันไหมความคิดของเราคิดไม่หยุดเนี่ยที่บอกเกิดดับเกิดดับก็คิดทั้งวันอยู่แล้วใครจะบอกว่าเกิดดับเป็นธรรมะโอ้ธรรมะอะไรล่ะเพราะว่ามันคิดนะมันปรุงแต่งนะนะจะเป็นธรรมะได้ตรงไหนคือถ้าบอลไม่บอกธรรมะตัวเองก็จะไม่ได้ธรรมะไงก็เลยว่าเป็นธรรมะนั่นแหละถ้าอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้ธรรมะเดี๋ยวบอกไม่ใช่ธรรมะนี่ตัวเองก็ไม่ยอมว่าโอ้ไม่ยอมได้ไงเข้าวัดมาสัก10 ปี20 ปีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีธรรมะเลยเขาจะยอมเลยเขาก็ต้องคิดว่าเขาได้นั่นเองเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นธรรมะมันเป็นไตรลักษณ์นะตอบนึกเดี๋ยวนี้ว่าความคิดที่เราไหลไปในอารมณ์ต่างๆนะความคิดเหล่านั้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุของมัน เราจะไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้หรอกสิ่งแวดล้อมเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นโทษจิตเราน่ะไปทำไมโทษเราสิไปโทษเขาทำไมอ่ะเสียงกบเสียงเขียดมันก็ร้องอย่างนั้นน่ะของมันเราจะไม่ให้กบเขียดร้องเลยหรือไม่มีอะไรให้ลองไปนั่งอยู่ในถ้ำดินั่งในห้องปิดประตูให้หมดไม่ให้ยินเสียงอะไรถามว่าสงบไหมล่ะไม่สงบหรอกอ้าวก็มันไม่มีเสียงอะไรอยู่แล้วไม่มีเสียงก็ไม่สงบอยู่ดีอ่ะ เพราะอะไรเพราะจิตเราออกไปไม่ใช่อารมณ์มันเข้ามาอารมณ์ของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอยู่หลังอย่างนั้นแหละคืออารมณ์ทั้งหมดมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ
เรื่องของเรื่องจิตเรานะแส่สายไปเองนะจิตเรามันแส่สายไปเองโทษเราถามว่าจิตแส่สายแล้วโทษเราเนี่ยถามว่าจิตที่แส่สายนั้นมันมาจากสาเหตุอะไรอะไรเป็นสาเหตุของมันที่มันเป็นเช่นนั้นถ้าคนไหนตอบไม่ได้คนนั้นคือไม่รู้อริยสัจ4คนไหนรู้คนนั้นตอบได้คนนั้นรู้จักอริยสัจ4อายตนะทั้ง6นั้นเขาก็มีของเขาอยู่แล้วมันเป็นแค่ประตูเหมือนเราอยู่ศาลาเนี่ยมีประตูทั้งสมมติประตูออกเนี่ย6ช่องแต่ถ้าเราไม่ออกน่ะประตูจะทำอะไรเราได้อายตนะก็เหมือน6ประตู6ช่องนี้เนี่ยเราจะโทษประตูเพราะมันมีประตูเนี่ยมันถึงเรียกออกประตูก็บอกว่าเราก็ตั้งอยู่เฉยๆนะคุณจะออกไม่ออกก็แล้วแต่คุณสินะถ้าเขาตอบอย่างนี้จะทำไงอ่ะนะจิตมันออกไปถ้าไม่ออกประตูจะทำอะไรได้เราประตูมันไม่ได้เคลื่อนที่นี่มันอยู่กับที่ไอ้ตัวเข้าออกเนี่ยมันตัวจิตนะตอบยังไงอีกอ่ะโอ้แสดงไม่มีใครรู้อริยสัจ4เลยเนี่ยอยากจะหาคำตอบดูบอกว่าแล้วว่าคนที่ไม่รู้อริยสัจ4มันแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยนะคนที่ไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องจิตไม่ได้เลยนะบอกให้ก็บอกแล้วว่าคนที่ทำให้จิตหยุดไม่ได้นะคนนั้นไม่รู้อริยสัจ4ถึงจะบอกว่าจำมาพูดว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นความจำมาพูดมันไม่ใช่แบบเป็นของที่จะเสวยได้มีผลได้แต่คนที่มีรู้ได้เสวยผลได้นั่นแหละเขารู้จริงทำให้จิตของท่านเนี่ยจิตของคนที่รู้นั้นหยุดเลยไม่มีไปเลยนะเพราะเขาอะไรเพราะเขารู้จักสาเหตุมันเมื่อรู้จากสาเหตุแล้วก็ไปดับที่เหตุนั่นแหละมันก็เลยหยุดเลยจิตคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยจิตไม่ไปเลยนะไม่ไปตลอดเวลาเลยนะเอ้าถ้างั้นมีจิตหรือเปล่ามีมีอย่างเรานี่แหละแต่ไม่ไปแต่มีเราเนี่ยมีแล้วมันไปยังไงนะมีแล้วมันไปแต่ท่านเนี่ยมีแต่ไม่ไปเพราะอะไรท่านไม่ไปเพราะท่านรู้อริยสัจ4เพราะทำไมเราไปอ่ะเพราะเราไม่รู้อริยสัจ4ต่างกันตรงนี้นะนึกคำตอบได้ยังว่ามาจากอะไรเพราะร่างกายมันก็มีทุกคนอยู่แล้วพระอรหันต์ก็มีร่างกายแต่ท่านไม่ไปอ่ะพระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าท่านก็มีร่างกายอยู่ท่านก็มีหูตาอย่างเรานะแต่จิตของท่านไม่ไปอ่ะท่านต่างกันตรงไหนเราก็มีร่างกายท่านก็มีร่างกายก็เพราะความไม่รู้นั่นเองถึงมาคุยกันเนี่ยมาคุยกันนี่เนี่ยตอบให้นะใครไม่พูดในที่นี้ก็นึกในใจก่อนว่าเดี๋ยวตอบให้จะตรงไหมน้องต้องนึกคำตอบดูจะได้หายง่วงเนาะไม่งั้นง่วงเหลือเกินจะหลับไปแล้วจิตที่ไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเรายึดมั่นร่างกายนี้เป็นเรายึดมั่นร่างกายนี้เป็นเรามีที่เดียวนี่เนี่ยเพราะเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจใจนี่มันคิดแต่กายมันอยู่ตรงนี้มันมีสองอย่างนะเกิดมาในชาตินี้เรามีวัตมีสมบัติอยู่สองชิ้นก็คือกายกับใจและกายกับใจเนี่ยเป็นสมบัติของเราถ้าใครมีกายไม่มีใจคนนั้นก็คือคนตายแต่ถ้าใครมีใจไม่มีกายคนนั้นก็คือวิญญาณนั่นเองมีแต่ใจก็คือผีนั่นเองไม่มีกายนะฉะนั้นเรามีทั้งสองมีกายกับใจแล้วกระจายนี่ก็ไปเที่ยวกายนี่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเรานี่มีบ้านหลังหนึ่งแล้วใจของเราก็ได้บ้านหลังนี้มาแต่ไม่เคยอยู่เลยเ
ที่ยวนอกบ้านทิ้งบ้านเอาไว้ทุกวันนี้เราเห็นไหมว่าเรานั่งตรงนี้นะบ้านหลังนี้นะเราของเรานะร่างกายคือบ้านของเรานะใจไม่เคยอยู่บ้านเลยไปเที่ยวที่อื่นไปจนไม่กลับแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแต่ไม่อยู่บ้านพูดง่ายๆนะถามว่าเจ้าของบ้านไปเที่ยวต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านนั่นแหละการไปเที่ยวนั้นน่ะเป็นสาเหตุว่าการไปของจิตทั้งหมดของคนเราที่ไปไม่หยุดทุกคนเนี่ยก็คือว่าเกิดจากความยินดีในร่างกายนี้มาจากความยินดีอย่างเดียวทุกคนได้ร่างกายมาก็ยินดีในร่างกายตัวเองความยินดีตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้จิตวิ่งไปเอ๊ตรงคำถามตรงคำตอบหรือเปล่าเนี่ยสงสัยไม่ตรงสักคนเลยนะไม่ตรงสักคนแสดงไม่รู้ยศศรีเลยนะไม่รู้เลยแสดงว่าไม่รู้จริงๆนะนี่เฉลยให้ฟังนะว่าก็บอกเลยว่านึกคำตอบในใจที่ว่าตอบไว้ก่อนนะถูกผิดไม่ว่าแล้วได้เฉลยให้ฟังจะตรงไหมสงสัยไม่ตรงสักคนบอกก็รู้ยากจริงๆจำไว้เลยว่าจิตที่เราคิดไม่หยุดเนี่ย มาจากความยินดีในเราตัวเองเป็นสาเหตุทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าฉันทราคะทุกทั้งมวลเกิดแต่ฉันทราคะทุกทั้งปวงเกิดแต่อุปาทิอุปาทิก็คือฉันทราคะคืออุปาทานตัวยึดมั่นเมื่อเรายินดีในตัวเราเราก็ยึดมั่นตัวเราว่าเป็นของเรา การที่เรายินดีตัวเองแล้วก็ยึดมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นสาเหตุทำให้จิตนี้วิ่งไปไม่หยุดสาเหตุนี้สาเหตุเดียวถึงได้บอกว่านี่คือสาเหตุของทุกข์ฉะนั้นเมื่อเรายินดีตัวเองอยู่เราก็จิตเราก็ไปไม่หยุดเลยถ้าอยากจะให้จิตหยุดให้เบื่อตัวเองซะให้ทำลายความยินดีตรงนั้นซะให้ทำลายความยินดีในตนซะแล้วจิตมันจะหยุดเองอันนี้คือความดับอะไรคือทุกข์อ่ะจิตที่ออกไปเป็นทุกข์อะไรคือสาเหตุของทุกข์การยินดีร่างกายเหล่านี้เป็นสาเหตุของทุกข์นะเป็นเหตุของทุกข์ก็คือเป็นที่มาของตัณหานั่นเองตัณหาคือเป็นสาเหตุของจิตวิ่งไปนั่นเองการวิ่งไปของจิตเป็นสาเหตุมาจากตรงนี้มาจากความยินดีในตนถ้าการดับทุกข์ล่ะการดับทุกข์ก็คือให้เบื่อหน่ายร่างกายนี้ซะว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่คือการดับทุกข์และข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือวิธีกรรมหรือวิธีธรรมวิธีทำที่จะไปสู่การมีวิธีการกระทำของเราที่จะนำไปสู่การกระดับทุกข์เนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรก็คือมรรคมีองค์8การรู้4อย่างนี่เองทำให้ปัญหาจบจิตหยุดสนิทเลยจิตไม่มีไปเลยไม่มีไปตลอดเวลาเลยกลางคืนก็ไม่ไปกลางวันก็ไม่ไปนั่งสมาธิก็ไม่ไปไม่นั่งก็ไม่ไปแล้วไม่ไปตลอดชีวิตจิตมันนิ่งจิตมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ไปเหมือนรถหมดน้ำมันถามว่ารถมีไหมมีแต่มันไม่วิ่งแล้วเพราะอะไรน้ำมันมันหมดทำไมน้ำมันมันหมดเพราะเราไม่เติมน้ำมันมันอีกแล้วนะเพราะว่าหมดเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนแล้วถามว่าจิตเราเนี่ยมีไหมมีทำไมไม่ไปอ่ะมันหมดเชื้อแล้วเชื้ออะไรเชื้อกิเลสมันเป็นเชื้อของมันก็คือการยึดมั่นในตัวเราทีนี้เรามาคุยกันซิว่าไอ้จิตยึดมั่นจิต
ยินดีในตัวเองเนี่ยมันยินดีอย่างไรยึดมั่นอย่างไรอะไรคือความยินดีเรามาดูที่ว่าเรายินดีตัวเองเนี่ยยินดีอย่างไรยึดมั่นอย่างไรยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรายึดมั่นว่าเราเป็นร่างกายของเราการยึดมั่นตรงนี้เป็นสาเหตุติดต่อดูเนาะเดี๋ยวมีโยมเรารวมอะไรเนี่ยนะ นี่ความยินดีในตัวเราเนี่ยยินดีอย่างไรเราจะรู้จักความยินดีได้อย่างไรบางคนก็บอกว่าไอ้คนที่ตัวฆ่าตัวตายเนี่ยไม่เห็นมันยินดีเลยถ้ามันยินดีมันจะฆ่าตัวตายทำไมนะคนที่โดดตึกก็ดีคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็ไม่ยินดีในร่างกายแสดงว่าคนที่ฆ่าตัวตายก็เป็นพระยาเจ้าเลยสินะความจริงไม่ใช่นะที่เขาฆ่าตัวตายเพราะเขายินดีนั่นแหละตัวเองนั่นแหละแต่ก็ฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะว่ายินดีตัวเองแล้วก็ยินดีคนอื่นตามแต่คนอื่นเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการมันก็เลยทำร้ายตัวเองแสดงว่าทำร้ายตัวเองเพราะคนอื่นทำให้ตัวเองเจ็บใจหรือไม่พอใจหรือทำให้ตัวเองทุกข์ก็เลยออกหาทางออกตรงนั้นสรุปแล้วการฆ่าตัวเองตายนั้นก็คือมาจากความยินดีในตัวเองเมื่อยินดีในตัวเองก็ยินดีในผู้อื่นแต่ผู้อื่นน่ะไม่เป็นที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่พอใจมันก็เลยหาทางออกอย่างนั้นฉะนั้นมันไม่ได้ว่าเบื่อตัวเองอะไรนะคนที่ฆ่าตัวตายไม่ได้เบื่อนะยังยินดีตัวเองอยู่ดีแต่หาทางออกแบบนั้นฉะนั้นความยินดีของตัวเองนั้นน่ะเป็นความยินดีที่เรามีมาด้วยฉันชาติญาณมีมาตลอดหลายภพชาติแล้วนะแล้วก็เป็นฉันชาติญาณของเราโดยธรรมชาติของเขาเองโดยอัตโนมัตินะความยินดีของความยินดีในตนนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ย เป็นสาเหตุของทุกนี้เนี่ยมันเป็นความฉันชาติญาณของการเกิดมาของหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นโดยธรรมชาติของเขาที่เขาเป็นมันนานนมแล้วนะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาทางจิตเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราจะสะสางได้อย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรการยินดีในตัวเองนั่นเองเป็นสาเหตุของการยินดีผู้อื่นด้วยการยินดีในผู้อื่นนั่นเนี่ยเป็นสาเหตุของมาที่มาของทุกข์ทั้งหลายเมื่อเรายินดีในตัวเราเราก็สวิ่งหาสิ่งของต่างๆมาบำรุงบำเรอตัวเองให้มีความสุขอ้าวอยากกินอะไรลิ้นมันอยากกินน่ะอ้าวไปหาให้กินตามันอยากเห็นน่ะอ้าวไปหาให้จมูกมันอยากได้กินอย่างนี้น่ะเอาไปหาให้ลิ้นได้รสกายอยากจะถูกต้องสัมผัสอย่างไรไปหาให้คือเรารักมันเหลือเกินตาคู่นี้มันอยากเห็นเอ้าไปเมืองนอกเมืองนาเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนพามันไปดูหน่อยดิ
พ่อตาสองลูกนี่เนี่ยเสียเงินก็เอาโหอยากจะได้ยินเสียงเอ้าไปฟังเพลงดูหนังฟังเพลงไปจมูกได้กลิ่นลิ้นแค่รสชาติเฉยๆอาหารที่ไหนไกลๆบอกว่าอร่อยไปหมดนะคือเรารักรักตาหูจมูกลิ้นกายใจกายเราทั้งหมดทั้งก้อนนั่นแหละก้อนเลยทั้งก้อนเรารักหมดเลยแล้วใครจะมาทำร้ายเราเราต่อสู้นะเพราะอะไรเราปกป้องเพราะเราหลักตัวเราเรื่องอะไรจะให้เขาฆ่าเราต้องสู้กันละนี่คือการปกเมื่อเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นก็ปกป้องเมื่อปกป้องก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ก็มาเป็นที่มาของการประหัตประหารกันนะอันนี้เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดเกิดจากตรงนี้ทีนี้ว่าเราจะต้องทำลายความยินดีตรงนี้ตัวถั่วเราเนี่ยให้ได้เรายินดีตัวเราเนี่ยแหละทำให้เรายินดีผู้อื่นตามเช่นว่าหญิงยินดีในชายชายยินดีในหญิง เชื่อไหมว่าการที่เรายินดีเราเนี่ยแหละจึงยินดีเขาด้วยจริงไหมล่ะเมื่อยินดีเขามาจากยินดีในเรานั่นเองเชื่อไหมว่าเราที่เรารักเขาเนี่ยชอบเขาเนี่ยเพราะเราชอบเรานั่นเองเป็นสาเหตุคนทุกคนเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าเออเรานึกเราชอบตัวเองเนี่ยเรานึกไม่ออกเราดูอาการไม่ออกเลยว่าเราชอบอะไรตรงไหนแต่เราชอบผู้อื่นเนี่ยออกนึกได้นึกออกเข้าใจคือเราชอบตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวว่าเราชอบตัวเองแต่เราชอบผู้อื่นเนี่ยรู้สึกง่ายเหลือเกินนะแสดงว่าหญิงชอบชายชายชอบหญิงเนี่ยมาจากชอบตัวเองนั่นเองทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราชอบตัวเองหรือเรารักตัวเองเพราะธรรมชาตินั้นซ่อนเร้นความรู้สึกเอาไว้แต่ทำไมเราชอบเขาเนี่ยทำไมเรารู้สึกได้ธรรมชาตินี้ไม่ซ่อนเร้นแสดงว่าธรรมชาติที่ไม่ซ่อนเร้นเนี่ยมาจากซ่อนเร้นนั่นเองเป็นตัวผลักดันออกมาเชื่อไหมว่าที่เรารักเขาเนี่ยเพราะเรารักเรานั่นเองบางคนก็บอกว่าไม่จริงมั้งเห็นหนุ่มสาวเขารักกันบอกว่ารักยิ่งกว่าชีวิตนะอันนั้นมันเกี่ยวกันนะมันจีบกันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็พูดไปนะสมมติว่าเรามาซักไซส์ไล่เลี้ยงว่ารักเขาเนี่ยเพื่อใครรักเขาเพื่อเราเรารักเราจึงเอาเขามารักเขาเพื่อเราเพื่อจะมาให้เรามีความสุขใช่ไหมล่ะแสดงว่าที่เรารักเขาน่ะรักเพื่อตัวเองให้มีความสุขในกามคุณแสดงว่ารักเรายิ่งใหญ่เหลือเกินจึงถึงเอาเขามาให้เรามีความสุขแสดงว่าคนที่เขารักกันนั้นรักเพื่อตัวเองทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจไหมแสดงว่ารักเขาเพื่อเรา
คำคำนี้เนี่ยเรารู้แต่ว่ารักเขาแต่เพื่อเราเนี่ยมันไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นมันก็เลยไม่รู้อริยสัจสี่เรารู้แต่ว่ารักเขาอย่างเดียวแต่เพื่อใครนั้นเราไม่ค่อยไปเคาะหรือว่าไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นจึงไม่รู้สิ่งที่ลึกเล่นลับอย่าบอกว่าซ่อนเล้นไงมันซ่อนเล้นอยู่ทีนี้ว่าเรารักตัวเองนั่นเองเราถึงได้เอาเขามาถ้าเราไม่รักตัวเองไม่เอามาเขามาหรอกแสดงว่าความรักที่สุดก็คือตัวเองนะรักเราจึงเอาเขามาฉะนั้นตัวเองรักตัวเองเนี่ยเป็นอย่างยิ่งพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าตนรักตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนใครอื่นจะรักเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนนะทีนี้ว่าเมื่อเรารักตัวเองขนาดนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดนะทำให้เราปั่นป่วนในโลกนี้แล้วก็เป็นสาเหตุทั้งหมดที่จิตคิดไม่หยุดถามว่าจิตที่คิดไม่หยุดที่มันคิดตลอดเวลาเนี่ยเป็นอารมณ์มากมายเนี่ยเพราะจิตเหล่านั้นวิ่งหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำเรอตัวเองให้มีความสุขวิ่งไปหาโน่นวิ่งหานี่วิ่งมันเป็นที่มาของการวิ่งทั้งหมดของจิตการทำสมาธิของเรานั้นเป็นเพียงยับยั้งให้เขานิ่งชั่วขณะเท่านั้นมันเหมือนกับว่าเหนื่อยนักก็พักก่อนนะวิ่งมาเยอะพักก่อนแต่พักแล้วหน่อยเดียวมันก็ไปวิ่งต่อมันเหมือนกับว่าพักเพื่อจะวิ่งต่อไปมันไม่ได้แปลว่าพักเพื่อจะหยุดนะพักเพื่อจะวิ่งต่อไปเหมือนเรามาหลับเนี่ยมานอนหลับเนี่ยหลับแล้วตื่นมาเพื่อจะทำงานต่อไปมันไม่ได้หลับแล้วมันจะไม่ทำงานมันจะต้องทำงานต่อไปเหมือนหลับเอาแรงกลายเป็นว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจิตมีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะมันมีแรงแล้วมันก็วิ่งใหญ่เลยนี่มันได้พักหน่อยเดียวมันก็ออกมาก็ไปแล้วฉะนั้นคนที่มีสมาธิเนี่ย กับคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ย เวลาคนไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาโกรธก็โกรธออกมาแต่ก็ไม่ว่ารุนแรงจะรุนแรงเท่าไหร่ก็เสมออยู่เหมือนกับว่าเสมอภาพเหมือนกับว่าเสมอน่ะสมมติว่าคนไม่ทำภาวนาหรือไม่ทำสมาธิเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยความแรงรุนแรงของความโกรธเนี่ยประมาณสักตีความหมายแล้วประมาณสัก 60-70% ต่อความรุนแรงของความโกรธแต่เชื่อไหมว่าคนไหนทำสมาธิเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยขึ้นถึง100เลยนะแต่เวลาสงบเนี่ยลดต่ำสุดแต่เวลาโกรธนี่สูงสุดเหมือนกันมันเหมือนกระทบไว้ตอนที่สงบมันทบไว้แต่ตอนไม่สงบนี่ก็เลยเคลื่อนพังนะเคลื่อนมันพังฉะนั้นคนที่ภาวนาเนี่ยตอนที่ไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนิ่งได้เฉยได้แต่เวลาโกรธเนี่ยเอาเรื่องแรงกว่าคนเดิมคนเดิมเนี่ยแรงขนาดนี้นะแต่คนเดิมนั่นเนี่ยเวลาทำสมาธิเวลาได้โกรธแรงกว่าเก่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะแปลกนะฉะนั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเรารู้เลยว่าอริยสัจสี่นี้บอกว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดมันเป็นทุกข์นะสาเหตุของมันก็คือว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยสาเหตุของการออกของจิตเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมาจากความยินดีในตนทีนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาว่าความยินดีในตนเนี่ยเป็นสาเหตุของจิตนี่วิ่งไปไม่หยุดเลยเราทำสมาธิก็หยุดแป๊บนึงก็ไปอีกแล้วถ้าคนนั้นอยากจะให้จิตนั้นหยุดถาวรจริงๆเนี่ยมีทางเดียวก็คือให้เบื่อหน่ายร่างกายนี้ซะ
จากความรักนี่ให้กลายเป็นความเบื่อหน่ายซะจิตมันหยุดแน่หยุดสนิทเลยฉะนั้นเท่ากับว่าการดับทุกข์นั้นก็คือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะการกำจัดฉันทราคะในร่างกายนี้เสียนั่นคือความดับทุกข์ทุกข์ทั้งหมดคือจิตออกนอกเหตุของทุกข์คือมีฉันทราคะในตัวเหล่านี้ฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีนะรวมคำสองคำก็เรียกว่าฉันทราคะฉันทราคะคือความยินดีและพอใจนั่นเองเป็นสาเหตุของการไปของจิตที่ไม่หยุดหย่อนเริ่มเข้าใจแล้วว่ายัสสัสสีเขารู้อย่างนี้นะ ทุกข์คือจิตออกนอกเหตุของทุกข์คือความมีฉันทราคะคือความยินดีในตัวการดับทุกข์ก็คือการกำจัดฉันทราคะซะการละฉันทราคะนั้นเสียได้นั่นคือการดับทุกข์หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เนี่ยคือข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ความรู้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีอยู่ยังเป็นความรู้เข้าใจอยู่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็เป็นแค่ทฤษฎีทีนี้เราจะเอาทฤษฎีตัวนี้เนี่ยมาปฏิบัติขึ้นมาเราจะทำอย่างไรก็คือมรรคทีนี้วิธีปฏิบัติว่าเมื่อเราเนี่ยหาสาเหตุว่าจิตที่เราคิดไม่หยุดนั้นมาจากสาเหตุของการที่เรายินดีในตนการที่เราจะเบื่อหน่ายตนเสียนั่นเป็นทางออกเรื่องนี้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรก็คือว่าหนทางปฏิบัติก็คือว่าเอาละเราจะพาจิตดวงนี้เนี่ยไปดูซิว่าในร่างกายในตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันรักอะไรมันบอกว่ารักตัวเองเหลือเกินมันรักตรงไหนเราจะพาจิตนี้ไปดูว่าที่บอกว่ารักเราได้ร่างกายมาแล้วรักเหลือเกินเนี่ยยินดีเหลือเกินเนี่ยมันยินดีอะไรตรงไหนเราจะจับจิตดวงนี้เนี่ยไปดูซิไปดูอะไรอ่ะดูแต่หัวเลยลงมาถึงเท้าเท้าไปถึงหัวดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูทั้งหมดว่าเองรักอะไรที่ไหนตรงไหนนี่คือเราจะพาจิตนี้ไปดูแสดงว่ามันรักทั้งที่มันมองมันยังไม่ได้เห็นมันตีเหมารวมว่ารักทั้งก้อนนี่แหละจะกลายเป็นว่าจิตเนี่ยรักตัวเองมันเหมารวมทั้งที่มันไม่ได้ดูว่ามันรักตรงไหนอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาให้จิตของเราหยุดให้สนิทเนี่ยมีทางเดียวก็คือว่าเอาจิตไปดูที่ว่าตัวเราเนี่ยจิตมันรักอะไรตรงไหนวิธีทำก็คือว่า หนึ่งอย่าปล่อยจิตเข้าไป หนึ่งก็คืออย่าปล่อยจิตเนี่ยออกข้างนอกถ้าเรามัวปล่อยจิตออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยเกิดดับทั้งวันจิตก็ไม่มีโอกาสได้มาเห็นตัวเองเลยเพราะจิตไปข้างนอกแต่เราจะมาเห็นข้างในฉะนั้นเราต้องตั้งกติกาว่าต่อไปนี้ข้อหนึ่งก็คือเราจะไม่ให้จิตออกไปคิดอะไรเพื่อจะอะไรเพื่อจะเอาจิตมามองตัวเองว่าเรารักอะไรตรงไหนสองเราจะไม่เข้าไปในสมาธินั้นพอเข้าไปก็นิ่งอยู่เฉยๆนิ่งได้แป๊บเดียวก็ออกมาอีกแหละถ้ามัวแต่ออกภารกิจนี้ก็ไม่เจ็บไม่จบไม่สามารถจัดประเมินการดำเนินไปได้ถ้ามัวแต่นิ่งในสมาธิภารกิจนี้ก็เดินการไม่ได้ทำงานไม่ได้
ฉะนั้นนอกนอกไม่ไปในก็ไม่เข้าในสมาธินอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราจำได้ไหมนอกเราไม่ให้ไปละถ้าไปเราจะตัดซะไปก็ตัดซะไม่ให้ไปและในก็เองเนี่ยก็ไม่ให้เข้าในสมาธิ เพราะว่ามัวแต่เข้าสมาธิเนี่ย เราก็ไม่เห็นตัวเองเราจะต้องไม่เอาจิตเข้าไปในสมาธิเพราะเลยใครเราเคยทำมามากแล้วสมาธิเนี่ยมันก็สงบแป๊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 บหน่อยๆก็แค่นั้นแหละถ้ามัวอยู่ตรงนั้นเราก็เสียเวลาทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเข้าวัดมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่มีความวกวนสับสนจิตวิ่งโอลมานไปหมดเลยมันไม่สงบสงบกว่าน้อยเดียวมันไม่พอเยียวยาให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจถ้าอย่างนั้นนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราไปดูตัวเราทำไมดูว่าเรารักตัวเองตรงไหนให้เอาจิตเนี่ย ท่องเที่ยวตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่แค่นี้ว่าเรามีก้อนนี้ก้อนหนึ่งก้อนเนื้อก้อนมีร่างกายนี้ก้อนนี้เนี่ยเราจะดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนทีนี้เวลาทำเนี่ยจิตมันนึกถึงตัวเองไม่ออกนึกไม่ออกมองไม่เห็นนะนึกไม่ออกมองไม่เห็นแล้วเราจะทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนว่าเอาละเคยเห็นคนอื่นไหมอ๋อเคยเห็นคนอื่นน่ะเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยเคยเห็นรูปที่เขาชำแหละไหมว่าตับไตไส้พุงอะไรของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรอ๋อเคยเห็นเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นสิอันนี้คือเป็นจุดเริ่มแรกของการที่ว่าเราจะพยายามเอาจิตนี้มามองตัวเองว่าให้เราเห็นตัวเองว่าเรารักตัวเองตรงไหนแต่ทีนี้เผอิญว่าจิตเนี่ยเอามามองแล้วมันมองไม่เห็นแต่มันมืดนะจิตมองตัวเองไม่ออกมองไม่เห็นเพราะมันมืดลองหลับตาดูดิแล้วก็นึกถึงตัวเองมันมืดตึ๊บเลยมันมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นมันมองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นเนี่ยเราจะต้องหาอุบายเอาตัวอย่างมาจากคนอื่นทีนี้เวลาคนอื่นเนี่ยเราไป เราไปเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะเอาคนอื่นมาคิดเนี่ยมันก็เป็นคนอื่นอยู่ดีดีไม่ดีก็กลัวผีอีกเราก็ไม่เอานะเราจะคิดถึงเรานี่แหละแต่มันนึกไม่ออกก็เลยว่าเอาอุบายจากคนอื่นมาเอาแค่อุบายนะเรานึกถึงเราแต่เอาอุบายเขามางานนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่มันมองไม่เห็นก็ได้ยืมเอาอุบายจากคนอื่นฉะนั้นอุบายที่เราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเราเคยเห็นแต่เราไม่ต้องเอาเขามานึกเรานึกถึงเราแต่เอาแค่อุบายมาว่าโอ้คนตายมันขึ้นอืดอย่างนี้เนาะตัวหนอนทอนชัยอย่างนี้เนาะเขียวอย่างนี้เนาะเราก็นึกตัวเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างเงี้ยนะเอาอุบายมาทีนี้เวลาทำเนี่ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทำให้ทั้งหมดสี่ยบทเลยทำไมต้องทำทั้งสี่ยบทเพราะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิทำเนี่ยมันไม่พอเพราะเรานั่งมากๆก็ชั่วโมงเดียวก็แย่แล้วนะปวดเมื่อยหมดแล้วแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยต้องทำตลอดวันตลอดคืนแม้แต่หลับก็ยังทำตามอยู่ตื่นมาก็ทำต่อทำไมเราต้องทำมากขนาดนั้นเลยก็เราต้องการผลมากไม่ใช่หรือเราต้องการยังไงล่ะ
ต้องการว่าอยากจะให้จิตของเราสงบตลอดเวลากลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบสงบทุกเวลานั่นแหละฉะนั้นมันเป็นเหตุผลเดียวว่าเราต้องการผลเช่นนั้นทุกเวลาเราต้องทำเหตุเท่ากันเท่ากับผลที่เราต้องการนั้นเราต้องการผลสงบ24ชั่วโมงเหตุของเราก็ต้อง24ไม่มีหรอกว่าทำชั่วโมงหนึ่งสงบ24นะมันลงทุนน้อยเกินไปแหมจะกำไรเยอะไปหน่อยมันไม่มีนะไม่มีหรอกฉะนั้นเราต้องลงทุนขนาดนั้นว่าคือพระยาเจ้าทั้งหลายนะท่านสงบตลอด24ชั่วโมงขนาดการหลับของท่านเนี่ยหลับไปเนี่ยท่านจะเห็นตัวเองหลับอยู่ตลอดจิตท่านไม่ออกเลยนะหลับตื่นท่านไม่ออกเลยท่านคุมได้หมดฝันไม่มีเลยฝันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านฝึกมาหนักเราก็เหมือนกันซึ่งการฝึกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิสมาธิเอ้าเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแค่นั้นเท่านั้นเองออกมาแล้วก็จะไปไหนก็ช่างเถอะจิตคุมไม่อยู่แล้วไปมันน้อยเหลือเกินเหมือนเราหยดน้ำใส่กระทะอย่างที่บอกว่ากระทะแดงๆตั้งมาสี่ห้าหกชั่วโมงแล้วแดงจนไม่รู้จะแดงแล้วก็น้ำไปใส่สักช้อนหนึ่งมันจะพออะไรมันไม่พอที่จะเย็นนะมันเย็นน้อยเกินไปตอนนี้เราเนี่ยจะต้องทำความเพียรถึงขนาดนั้นว่าเอาละตอนนี้ไปนะถ้ามัวเอาจิตไปคิดถึงคนอื่นเราก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีเราจะกั้นจิตนี้ด้วยสติสตินั่นแหละเป็นตัวกั้นเอาสตินั้นเป็นกั้นไว้เอาสตินั่นแหละเป็นหนุดทำนบแล้วก็มันคิดไปก็ตัดเลยมันคิดไปก็ตัดเลยเมื่อก่อนไม่ได้ทำแบบนั้นเมื่อก่อนคิดอะไรเลยปล่อยมันคิดเลยตามดูตามรู้มันไปเลยก็ดับก็ดับโอ้ยนั่นไปไม่จบเลยอย่างนั้นแต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาตัดอย่างเดียวเลยถ้าไม่ตัดมันจะยืดยาวไปเรื่อยๆตัดทุกกรณีคิดไปตัดคิดไปตัดขณะที่คิดไปเนี่ยตัดแล้วดึงจิตมาดูตัวเองแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเหมือนที่เราจำภาพมาแล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นคนตายก็มีหรือนึกคนเป็นนี่ก็มีแต่ให้นึกถึงตับไตไส้พุงว่าให้เห็นข้างนอกและข้างในตัวเราให้หมดเลยโดยการเอาตัวอย่างจากคนอื่นมาแล้วก็สมมติตัวเองเป็นแต่มาว่าถ้าโยมทำสักอาทิตย์หนึ่งนะทำเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งอยู่ก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีแต่มาว่าโยมก็จะรู้เรื่องอะไรอีกเยอะเลยแค่อาทิตย์หนึ่งขออาทิตย์หนึ่งคนข้างนอกไม่รู้หรอกเราเดินก็เดินธรรมดานั่งแต่เรานึกตัวเองเป็นศพเคลื่อนที่นะเข้าใจไหมถามว่าเอาบางคนบอกว่าทำไมต้องนึกศพอยู่เลยนึกดีๆไม่ได้เลยนึกดีๆไม่ได้เลยเราลืมแล้วเหรอเราลืมแล้วเหรอว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองถ้าเรานึกเราเนี่ยสวยงามอยู่เสมอหล่ออยู่เสมองามอยู่เสมอมันก็ยินดียิ่งทีมันก็ยินดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันก็รักตัวเองมากขึ้นอีกการนึกอย่างนั้นมันเป็นผลเพิ่มทำให้เรารักตัวเองยิ่งขึ้นอีกมันจะออกจากทุกข์ไม่ได้จึงว่าเราต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะไงเพื่อให้มันตรงข้ามมันเพราะอะไรเพราะเราต้องเปลี่ยนจากความรักเป็นความเบื่อหน่ายให้ได้ต้องนึกในแง่นี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลเดียวว่าเราต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเป็นซากศพบ้างเป็นคนตายขึ้นอืดขึ้นผองบ้างนึกถึงตัวเองเน่าเปื่อยบ้างต่างๆนานาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้าถ้าเรานึกอย่างนั้นน่ะมันก็เบี่ยงเบนความจริงสิในเมื่อตัวเราดีๆอยู่แล้วไปนึกเน่านึกเปื่อยมันก็ไม่ตรงความจริงซึ่งจริงนี่มันก็ไม่ได้เน่าได้เปื่อยอะไรตอนนี้มันก็ยังดีอยู่
มันเป็นการหลอกมันไหมมันเป็นการเบี่ยงเบนหรือมันเป็นการเราเนี่ยไปเป็นสร้างปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้มันเน่าก่อนหรือค่อยนึกรอให้มันตายก่อนใช่ไหมตายแล้วมันทำอะไรได้อะมันไม่ได้จะว่าเบี่ยงเบนมันก็ไม่ใช่ว่าเบี่ยงเบนจนหลุดโลกไปมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะลองให้ตายเนี่ยมาทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนตายแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเราจะต้องทำเป็นตอนเป็นพุทธเจ้าท่านก็ยังเป็นอยู่พระอรหันต์ก็ท่านก็เป็นอยู่แต่ท่านทำได้ฉะนั้นเมื่อคนเป็นเนี่ยก็ต้องนึกอย่างนี้แหละโดยการสมมติฐานว่าเราตายแล้วเป็นยังไงวันสองวันสามวันเป็นยังไงเราต้องเอาความคนเป็นเนี่ยมานึกถึงตัวเองตายอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นการหลอกลวงจิตหรือถึงเราจะหลอกอยู่บ้างแต่มันก็เป็นความจริงในอนาคตไม่ใช่หรือถ้ามันเป็นความจริงในอนาคตปัจจุบันไม่เป็นก็จริงถ้าเราตายแล้วมันทำไม่ได้ก็ต้องนึกถึงตอนเป็นเมื่อตอนเป็นเนี่ยเราก็จะจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเมื่อตอนเป็นเนี่ยเรายังไม่ตายเราก็ต้องสมมุติภาพขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเราสมมุตินั้นจริงๆแล้วเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแสดงว่าเราสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการสมมุติแล้วอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงในอนาคตจะว่าหลอกก็ไม่ใช่จะว่าไม่หลอกก็ไม่เชิงมันเป็นจริงในอนาคตที่ทุกคนต้องเป็นแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเราเอาอนาคตมาประลบปัจจุบันที่มันเป็นจริงในอนาคตจะว่าหลอกลวงก็ไม่ใช่ถึงกับหลอกลวงมันเป็นจริงแล้วเราตอนที่บอกว่าถ้ามันเป็นจริงค่อยทำเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะเราตายซะแล้วเราอืดซะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นก็เลยว่าเราหลอกแต่อยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงถือว่าไม่หลอกก็ได้นะมันเป็นอุบายแล้วทุกคนที่นึกอย่างนี้เนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นอยู่แล้วนั่นคือที่สุดของที่สุดมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแสดงว่าเรานึกอย่างนี้เป็นความไม่หลอกตัวเองแน่นอนนะหลอกอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงเราทำได้เป็นอุบายให้เราเนี่ยทำลายกิเลสได้ฉะนั้นการนึกถึงตัวเองเป็นสร้างศพจึงยุติด้วยเหตุและผลว่าทำไมเราต้องนึกอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้เราเบื่อหน่ายนึกดีๆก็ไม่ได้หรอกต้องนึกแบบนี้แหละมันถึงจะเบื่อเพราะมันรักอยู่เราจะให้มันเบื่อก็ต้องนึกแบบนี้สองก็คือการนึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นจริงในอนาคตที่เราต้องเป็นสามเราต้องการเห็นตัวเองด้วยอุบายต่างๆนี้เพื่อเป็นการกำจัดกิเลสเรามันเป็นสาเหตุที่เราจะต้องทำนะถ้าอย่างนั้นแล้วเหตุผลเข้าท่าการนึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการนึกที่อยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงสามารถทำได้ไม่ใช่เบี่ยงเบนนะไม่ใช่เบี่ยงเบนหรือว่าเป็นการที่ทำโดยที่ไม่ใช่ความจริงและเอามานึกให้มันเสียประโยชน์อะไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราสามารถจะนึกเรื่องนี้ได้หรือบางคนเนี่ยไม่ชอบร่างเน่าร่างเปื่อยเอาร่างสดๆได้ไหมได้ใช้วิธีอะไรเหมือนเราผ่าตัดนะกรีดดูที่ว่าตัวเราเนี่ยผ่าอกผ่าท้องผ่าไส้แหวะอกแหวะท้องดูเหมือนเรากำลังผ่าตัดผ่าศพเอาร่างสดๆเลยท่านให้เลือกอยู่แล้วร่างสดก็ได้คืออาการ32ร่างเน่าร่างเปื่อยก็คือป่าช้า9ในสติปัฏฐาน4ได้หมดในตัวเราหัวหนึ่งเท้าเอาไหนก็ได้แต่ต้องเห็นทั้งตัวนะ
ไม่ไม่เนี่ยเราเอาทั้งตัวไม่ได้ก็ให้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งไปก่อนไม่ไม่เราเห็นทั้งล่างไม่ไหวหรอกต้องเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งไปก่อนแต่จุดหมายปลายทางก็คือต้องเห็นทั้งล่างจะหลบแม้แต่เส้นขนเส้นหนึ่งไม่เว้นต้องเห็นให้หมดทุกอนูคุมขนเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อยุติว่าเราจำเป็นจะต้องนึกอย่างนี้นึกถึงตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีทำก็คือว่าเราจะต้องสมมุติตัวเองเนี่ยเราเคยเห็นภาพไหมภาพในโรงพยาบาลก็ดีภาพในหนังสือก็ดีภาพในสื่อต่างๆภาพในอุบัติเหตุหรือภาพที่เราเคยเห็นคนตายจำไว้จำไว้จำได้ไหมล่ะจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนก็ทำคนข้างๆเราไม่ออกดูเราไม่ออกว่าเราทำอะไรแล้วก็เป็นคนปกติเนี่ยแต่เรานึกในใจว่าเราเป็นศพนะโยมลงทำดูสักอาทิตย์หนึ่งแต่มาเชื่อนะว่าโยมจะมีอะไรแปลกๆมีอะไรที่เราไม่เคยรู้แล้วโยมจะเชื่อไหมว่าจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามาจับอยู่ในตัวเรามองตัวเราแปะตรงไหนนะมันจะกึ่มสมาธิขึ้นมาทันทีเลยโดยที่ว่าเราไม่เคยมีสมาธิมาก่อนก็ตามไปแตะส่วนไหนปุ๊บสมาธิเกิดทันทีเลยมันเหมือนผ้าน่ะเหมือนฟองน้ำน่ะเราไปแตะน้ำเมื่อไหร่ปุ๊บมันดูดเลยเหมือนผ้าน่ะชุ่มไปเลยผ้าถูกน้ำไม่ได้เลยมันจะชุ่มขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนกับว่าผ้ากับน้ำน่ะมันรอการซับกันอยู่แล้วซึมซับอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนไหมต้องทำสมาธิแล้วไปมองไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นมองไปเลยมองขณะไหนมองขณะใดมองขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยขณะนั้นมีสมาธิขึ้นมาทันทีเลยจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่าจิตของเราเนี่ยเข้ามาดูตัวเราแปะตรงไหนเนี่ยแมะตรงไหนเนี่ยมันจะกึ่มขึ้นมาทันทีเลยด้วยธรรมชาติของเขาเองเหมือนผ้าของเราเนี่ยไปแตะน้ำตรงไหนเนี่ยมันดูดขึ้นมาทันทีเลยมันซับขึ้นมาทันทีเลยทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราซับน้ำจิตของเรานั้นเหมือนผ้าซับน้ำมันจะกึมขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ทำทั้งกลางวันกลางคืนลืมไปก็ตั้งใหม่บางครั้งทำไปทำไปเอาลืมไปแล้วจิตไปไหนไม่รู้เอาตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่ต่อมาว่าโยมได้สมาธิทุกคนเลยและทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโอกาสข้างหน้าจิตของโยมจะหยุดหมดเลยหยุดสนิทเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับไปสู่อารมณ์เลยได้เพราะทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่ทำได้อะโยมจะมีสมาธิ24ชั่วโมงเลยแล้วตลอดชีวิตของโยมจิตจะไม่มีไปเลยแล้วฝึกครั้งเดียวไม่ต้องฝึกอีกเลยผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือการแก้ไขฉะนั้นพระยาเจ้าทำแบบนี้หมดเลยจิตของท่านนิ่ง24ชั่วโมงเลยแล้วนิ่งแล้วนิ่งเลยไม่หวนกลับไม่หวนกลับมันเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากที่เราทำเนี่ยเป็นสมาธิสมัครเล่นโยมมันน้อยเหลือเกินสมัครเล่นมันไม่ไหวฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านนิ่งทุกเวลาไม่จำเป็นต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผลเรานั่งแทบตายยังไม่ได้อันนั้นนั่งไม่นั่งไม่มีผลคนฉลาดเขาทำอย่างนี้กันเขาเรียกว่าคนฉลาดนั่งนั่งนอนก็ได้นิพพานนิพพานเนี่ยรู้จักเอาก็ได้ไม่รู้จักเอาไม่ได้หรอกทีนี้เราลองคิดดูซิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ให้จิตไปเวลาจิตไปปุ๊บตัดเลย
แล้วก็น้อมดูตัวแล้วให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเป็นร่างสดก็ได้บางคนที่บอกว่าร่างอสุภะนี่ไม่ไหวมันโหดเกินไปยามันแรงเกินไปรับไม่ได้ให้เอาร่างจริงร่างจริงหมายถึงร่างสดสดเนี่ยเรานึกไปถึงสมมติว่าเรานึกอยู่ในตัวเราเนี่ยนึกอยู่ที่เล็บเนี่ยเราก็เล็บเราจริงๆเลยนะอยู่ที่เล็บไหนล่ะเล็บนิ้วไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็นึกอยู่ที่เล็บนั่นเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยสร้างภาพก่อนจินตนาการไปก่อนแล้วก็รู้สึกตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเรานึกเล็บของเราเนี่ยเล็บเรานี่ลอยอยู่ข้างหน้านู้นไม่ใช่นะเล็บเราจริงอยู่ที่ไหนแต่เล็บที่มองนั้นอยู่ที่อื่นไม่ได้นะมันต้องอยู่ที่เดียวกันเล็บจริงๆก็รู้สึกเล็บจริงๆแล้วนึกให้ลึกกว่านั้นว่าใต้เล็บเป็นยังไงใต้เล็บเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกนึกไปถึงข้างในทะลุทะลวงไปหมดเลยภาพนั้นเราสร้างภาพขึ้นมาจะตรงไม่ตรงจินตนาการก่อนไม่เป็นไรตรงบ้างไม่ตรงบ้างผิดๆถูกๆไม่เป็นไรมันเป็นอุบายนะเราทำอย่างนั้นแหละแล้วก็เวลาเผลอก็ตั้งใหม่เผลอก็ตั้งใหม่แล้วเวลาทำความเพียรเนี่ยให้ทำสี่อย่างนะสี่อย่างยังไงสี่อย่างก็คือว่าหนึ่งพยายามเพียรสร้างภาพตัวเองด้วยภาพคนอื่นนั่นแหละด้วยอุบายเพียรสร้างภาพขึ้นมาด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนี่คือข้อที่หนึ่งเพียรสร้างข้อที่สองก็คือเมื่อสร้างได้แล้วเนี่ยเช่นว่าเรานึกตัวเองเน่าขึ้นอืดที่เราเคยเห็นรูปในภาพในหนังสือก็นึกถึงตัวนั้นพยายามนึกได้แล้วก็รักษาสร้างภาพขึ้นมาหนึ่งเพียรสร้างสองเพียรรักษาภาพนั้นนะเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาตามอย่าให้หายรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอยู่เพียรสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็เพียรรักษาข้อ2ก็คือเพียรรักษาข้อ3ก็คือจิตมันแวบออกข้างนอกไปคิดถึงคนอื่นอีกแล้วเราเพียรทำลายเสียเวลาภาพคนอื่นขึ้นมาปุ๊บตัดทิ้งภาพคนอื่นขึ้นมาปุ๊บตัดทิ้งตัดทิ้งนั่นเขาเรียกว่าเพียรทำลายหรือเพียรประหารนะเพียรประหารเสียนั่นเองประหารนะคือประหารแล้วก็ตัดภาพคนอื่นทิ้งแล้วดึงจิตมาดูตัวเราต่อขณะที่ดูตัวเราต่อปุ๊บมันจะแอบไปอีกแล้วแอบไปทางหูบ้างตาบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างอยู่เสมอเราต้องเฝ้าสังเกตอยู่เรื่อยๆการเฝ้าสังเกตเฝ้าสำรวจตรวจตาตัวเองอยู่เขาเรียกว่าเพียรระวังนะสี่ข้อเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรทำลายเพียรประหานะกับเพียรระวังสังวรระวังสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอนุรักษ์ไว้รักษาไว้แล้วก็คิดถึงคนอื่นเพียรตัดเพียรฆ่าเสียเพียรตัดเสียอย่าให้มันคิดเขาเรียกว่าเพียรประหานะเพียรประหานะประธานแล้วเมื่อประหานะประธานแล้วก็เพียรระวังระแวดระวังว่าจิตมันจะลั่วไปทางตาทางหูเขาเรียกว่าเพียรสังวรสังวรแปลว่าระวังนะเขาเรียกว่าสังวรประธานสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมประธานสี่นะอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมีความเพียรสี่อย่างนี้เสมอเพื่อให้เราเนี่ยดำเนินไปตามสี่อย่างนี้การทำสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบถ้าไม่ใช่สี่อย่างนี้ความเพียรไม่ชอบความเพียรผิดนั่นเองถ้าสี่อย่างนี้คือความเพียรชอบนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องทำความเพียรชอบสี่อย่างนี้ตลอดเวลาลองทำดูนะ
คนคนดูนอกตัวเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรเดินก็เรานึกเราเป็นสร้างศพต่อมาว่าทำสัก7 วันลองดูแล้วโยมจะมีอะไรดีๆขึ้นมาแน่นอนเราไม่ต้องมานั่งสมาธิลังคดลังแข็งหรอกนั่งปวดเมื่อยมากเกินไปทำอย่างนี้สบายสบายเดี๋ยวได้สมาธิด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนะที่เรานั่งสมาธินั้นเขาเรียกว่านั่งสมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแต่อันนี้มันมรรคคนละอย่างกันนะเวลาฝึกก็ต่างกันนั่งสมาธินี่ต้องนั่งอย่างเดียวแต่ทำอย่างนี้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่นอนเนี่ยเขาไว้สุดท้ายมันค่อยจะหลับมันหลับเท่านั้นเองทีนี้เราก็เอาไว้สุดท้ายถึงหลับเราก็ต้องทำตามเวลานอนกลางคืนมันจะหลับลงไปเนี่ยนึกเรานอนอยู่ในโรงกำลังขึ้นอืดอยู่ใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าทำแล้วมันจะเสียวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรใหม่ๆแต่นานไปมันจะชินใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเสียวๆเราก็เอาอุบายนุ่มๆก่อนเอาอุบายอ่อนๆก่อนอย่าเอายาแรงทำไปนานเข้าโยมจะเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีจะเริ่มไม่กลัวเพราะเห็นผีตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มจะเห็นความขอบอกหน่อยว่าทุกคนเห็นนะร้องไห้ทุกคนเลยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องร้องไห้นะเห็นตัวเองแล้วร้องไห้ร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจนะร้องไห้ปุ้มปิติใจและสังเวชตัวเองถ้าคนไหนร้องไห้คนนั้นหมายถึงว่าได้ผลถ้าคนไหนไม่ร้องไห้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะถือว่าการร้องไห้ของเรานั้นเป็นการสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ของการเข้าถึงจิตใจได้ดีใจมันเริ่มร้องไห้แสดงว่ามันเริ่มยอมของการฝึกทีนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นไปมากขึ้นเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากจิตเราก็เห็นตัวเองเป็นซากศพหรือนอนอยู่ในเชิงตะกอนไฟลุกอยู่เขาเอาเราไปเผาอย่างเงี้ยนึกอย่างเงี้ยสักวันเราก็เผาอยู่ดีแหละนะวันหนึ่งต้องเผาอยู่ดีแต่วันนี้เราจำลองก่อนขอจำลองสถานการณ์ก่อนเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเบื่อหน่ายนะต่อมาเราทำมากขึ้นนะจิตของเราที่แรกมองเนี่ยมองตัวเองเนี่ยมันมืดๆมองไม่เห็นอะไรแล้วก็พยายามสร้างอุบายไปเรื่อยต่อมานานเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยเป็นปีขึ้นไปแต่โยมทำไปแล้วโยมจะมีกำลังใจนะเวลาทำแล้วแรกที่แรกมันจะยากหน่อยแต่ถ้าทำไปแล้วเริ่มมีผลขึ้นมาปุ๊บกำลังใจมันจะมาเมื่อมีกำลังใจปุ๊บทำไม่อยากจะหยุดเลยอยากจะทำอยู่เลยเพราะทำแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจอ่ะเรามีความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนและจิตมันนิ่งและทุกคนเนี่ยจะบอกว่าทำแล้วมีความสุขไม่น่าเชื่อว่าทำแล้วมีความสุขได้นะลองทำดูเถอะเมื่อเราทำไปนานเข้าเนี่ยจิตของเราที่มันมืดๆอ่ะมันจะเริ่มมีความสว่างขึ้นมานะความสว่างขึ้นมาว่าจิตที่แรกเนี่ยทำไปเนี่ยมันจะเหมือนฟ้าแลบก่อนแวบๆเอ๊ะจิตเรานี่มันมีอะไรเหมือนฟ้าแลบหรือเปล่าลืมตามาก็ไม่มีอะไรลืมตาก็ทำได้นะหลับตาก็ทำได้เพราะว่าเราไม่ใช่ตาเนื้อเราใช้ตาในตาในเนี่ยเราใช้ตาในตานอกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บางคนชอบหลับตาทำก็เอาหลับตาบางคนชอบลืมตาทำก็เอาลืมตาสลับกันไปดั้งก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ให้ค่าตานอกอยู่แล้วว่าจะหลับจะลืมก็ได้ต่อมาเนี่ยจิตเราคือเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นก็เรียกว่าทำไปแล้วสังเกตการว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ไรจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตเราเพราะการทำของเราเนี่ยต้องประเมินผลเป็นระยะระยะว่าเราทำมาถูกไหมทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาอันดับแรกก็คือว่าเราจะร้องไห้ยิ่งเห็นตัวเองเท่าไหร่ร้องไห้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นร้องไห้นั้นไม่ได้เสียใจร้องไห้มีความสุขด้วยไม่ได้มีความทุกข์ร้องให้อะไรสลดสังเวชตัวเองมันต่างจากคนที่ร้องไห้ทั่วไปร้องไห้เขาจะร้องไห้ต้องเสียใจแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเขาร้องไห้แล้วก็มีความทุกข์ระทมใจแต่การร้องไห้ที่คนเห็นตัวเองเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นร้องไห้แล้วก็ปิติใจแล้วก็สังเวชไม่อยากจะใช้คำว่าสลดใจหรือว่าเศร้าใจไม่อยากจะใช้คำนี้มันเป็นการสังเวชดีกว่าว่าเราหรือเนี่ยโอ้เรามีแค่นี้เหรอโอ้ยเราหรือเนี่ยตะลึงเลยนะมานึกว่าเราจะเป็นเราจะมีอย่างนี้ดูสิว่าเราเกิดมาด้วยกันอายุปูนนี้เราไม่เคยเห็นกันเลยนะเพิ่งจะเริ่มไปเห็นกันเท่านั้นจิตแสดงว่าจิตเนี่ยมันรักตัวเองทั้งที่มันยังมองไม่เห็นอะไรเลยกับตัวเองเราก็เลยว่าไหนๆเจ้ารักเหรอเจ้าลงไปดูซิว่าเจ้ารักอะไรก็เป็นที่มาของการทำนี่ไงนึกตัวเองเน่านึกตัวเองเพื่อให้จิตไปเห็นว่าเรารักตัวเองตรงไหนรักอะไรตรงไหนปรากฏว่าไปเห็นแล้วตะลึงเลยนะถึงก็ร้องไห้มาว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่สกปรกไปหมดเลยนะถึงก็ร้องไห้ออกมาเมื่อก่อนเคยสอนมีคนต่างประเทศนะไปที่วัดนะเป็นคนอินโดนีเซียกับคนฟิลิปปินส์เป็นผู้หญิงต่อมาก็สอนให้ทำอย่างเงี้ยเพราะเขาก็สนใจพุทธศาสนาแล้วเขาก็พูดไทยได้แล้วก็สอนให้เขาก็เข้าใจให้เขาปฏิบัติเขาร้องไห้ลั่นป่าเลยโอ้ร้องถามแม่ชีมันใครร้องอะไรก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะดิหลวงพ่อสอนมันนั่นแหละถามมันว่าบอกว่าหมดแล้วอนาคตไม่มีอะไรแล้วมันหมดอนาคตมันเห็นตัวเองเป็นซากศพบอกหมดเลยร้องไห้ลั่นป่าเลยเกิดเร็วมากวันสองวันมันร้องเลยนะแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วออกมาจากวัดแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วคือคนไทยนี่นานนะกว่าจะร้องนะแต่เขาได้ฝันเดียวสองวันร้องเลยเขาเห็นแล้วเขาผิดหวังหมดเลยว่าเคยวาดฝันไว้ว่าอนาคตเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปเห็นตัวเองปุ๊บเหี่ยวหมดเลยไม่อยากเอาอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าอนาคตมันหมดเลยหมดที่จะคิดอะไรว่าเรามีแค่นี้เลยโยมลองทำดูโยมจะรู้แล้วโยมจะซึ้งใจมากแล้วทำแล้วนะอยากจะทำต่ออยากจะทำด้วยมีความสุขเราไม่นึกว่าเราไม่เขาเรียกว่าเกิดมาในโลกนี้เนี่ยตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองมันห่างไกลกันเหลือเกินเหมือนกับตัวเองกับตัวเองมันห่างกันอย่างที่เคยบอกว่าเราเกิดมามีสมบัติอยู่สองอย่างมีกายกับใจกายนี่ก็เหมือนบ้านเราใจนี่ก็เหมือนเราไปอยู่บ้านแต่เราไม่เคยอยู่บ้านไงบ้านกับใจเนี่ยจากกันไปไกลจนไม่เคยอยู่บ้านเลยจนไม่นึกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเราฉะนั้นทุกคนเกิดมานะส่งใจไปอื่นทิ้งร่างกายนี้เอาไว้จนห่างเหินกันเหลือเกินเหมือนกับตัวเองกับอยู่ตัวเองเนี่ยตัวเองห่างเหินกับตัวเองมันไกลเหลือเกินบัดนี้เราเอาตัวเองมาดูบ้านตัวเองเนี่ยมันถึงกับร้องไห้โฮออกมานะเขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าแต่ก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเหมือนกับอยู่ซะจนที่ไม่เห็นสิ่งนั้นน่ะเราอยู่กับตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองถ้าใครได้เห็นร้องไห้ทุกคนนะร้องไห้ตรงนี้เนี่ยมีความสงบด้วยนะร้องไปแล้วก็สงบไปสงบมากจิตเย็นใจหมดเลยนะลองทำดูนะลองสักอาทิตย์ก่อนก็ได้
เดี๋ยวจะบอกว่ามากกว่านั้นก็เดี๋ยวก็จะไม่จะท้อนะทำไปเรื่อยๆนี่แหละไม่มีคนรู้หรอกว่าเราทำอะไรเพราะเราไม่ได้นั่งสมาธินี่เดินไปนั่งนกนัดเมนั่นนั่งรถนั่งร้านทำเหมือนเราเป็นซากศพลองดูเถอะโยมทำสัก7 วันเดี๋ยวก็รู้สักอาทิตย์หนึ่งให้เขาสักอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวก็มีผลยากยากตอนแรกนะอีกหน่อยก็ชำนาญชำนาญแล้วคล่องเร็วมากทีนี้ว่าเมื่อเราทำไปทำไปเนี่ยจิตของเราจะเหมือนฟ้าแลบนะแวบแวบเราก็เอ๊ะมันฟ้าแลบหรือเปล่ามองก็ไม่เห็นมีแสดงว่าจิตเริ่มมีปฏิกิริยาที่จะสว่างขึ้นเพราะว่าเราก็อยู่ตัวเองเนี่ยมันมองมองมันมืดมันมองไม่เห็นทีนี้เราจะทำยังไงให้เราเห็นตัวเองเนี่ยชัดเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นน่ะชัดเหมือนกันเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเห็นภาพเขาชัดเช่นเดียวกันที่เราจะต้องเห็นตัวเองชัดเหมือนภาพเขานั่นเนี่ยแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยความมืดก่อนแต่ต่อไปอนาคตเราชัดเหมือนเขาแน่นอนนะแต่เมื่อภาพเราชัดนะภาพเขาก็มืดไปต่อไปเราจะทำให้ภาพเราชัดแล้วเขาก็จะมืดเองดีเหมือนกันนะทำให้เขาภาพเขามืดเราจะได้ไม่นึกใครนะก็เพราะภาพเขาแจ้งนั่นเองภาพเรามืดเองมันถึงอยู่ที่แจ้งหมดเลยภาพเราถึงไม่มีนะอยู่ที่มืดคือทางเส้นนี้เนี่ยจิตออกไปข้างนอกมันไปแจ้งเขาแต่มืดเราแต่ตอนเนี้ยเราจะให้แจ้งเราแต่ให้มืดเขาซะก็ต้องไปใช้วิธีนี้แล้วจิตเราจะได้ไม่เที่ยวต่อไปอย่างที่เราต้องการเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้เที่ยวไปไหนเราก็คงมีความสุขแล้วก็ทำแบบนี้แหละนะหนทางนี้แหละที่จะไปถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอบรมไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนมีฟ้าแลบแป๊บๆนะเราก็เฉยๆไว้ขอร้องอยู่อย่างหนึ่งนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องใส่ใจสิ่งที่ปรากฏข้างนอกแวบๆแป๊บๆเหมือนฟ้าแลบนั่นแหละไม่ต้องสนใจเพียงแต่รับรู้ไว้พอและไม่ต้องสนใจมากกว่านั้นให้แค่สังเกตการนิดๆแต่การทำของตัวเองพิจารณาตัวเองนั้นให้ทำต่อไปอย่าไปทิ้งตรงนั้นถือว่าการพิจารณาตัวเองนั้นเป็นตัวนำแล้วก็นานเข้าไปนานเข้าไปเนี่ยจากเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็จะเหมือนกากเพชรยิบจิตเราจะยิบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนตาบอดมาก่อนตาในมันบอดแต่บัดนี้เนี่ยเราอบรมแล้วตาในเริ่มมีแสงสว่างแป๊บแป๊บแป๊บบ่งบอกถึงการที่จะปรากฏของตาของเรานั้นเป็นตาดีขึ้นมาตาเราเริ่มดีเนี่ยต่อมาเนี่ยเหมือนกากเพชรแล้วเนี่ยจะเหมือนหิ่งห้อยโตขึ้นมาหน่อยแต่เราไม่ต้องสนใจนะให้ทำเป็นไม่สนใจแต่รับรู้ไว้แล้วก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆต่อมาจากแสงหิ่งห้อยนั้นก็จะกลายเป็นดวงดาวไม่กี่ดวงนะอันนี้คือมันส่วนใหญ่แล้วคนปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นทุกคนนะต่อมาจากดวงดาวแล้วก็กลายเป็นดวงเดือนดวงเดียวแล้วก็ลอยห่างๆตัวเราจะวาสองวานั่นเองต่อมาเนี่ยดวงเดือนก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเราก็เฉยๆไว้นะเราก็พิจารณาตัวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยดวงเดือนนั้นก็เต็มหน้าเราอยู่หน้าผากเราแล้วก็เฉยๆไว้ต่อมาดวงเดือนก็กลืนเราเลยเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในแสงสว่างปรากฏว่าตัวของเราเนี่ยแสงออกทั้งล่างเลยเหมือนแสงเหมือนแสงนีออนเนี่ยที่เขาดัดเป็นรูปเราตัวเราเหมือนออร่าน่ะยังไม่ถึงแค่เริ่มต้นเอง
ทรมานยิ่งกว่านั้นอีกแสงปรากฏว่าเราออกแสงสว่างตลอดเวลาโอ้ยเราไม่เคยมีในโลกนี้ไม่เคยเจอนี่ไงคือการรู้แจ้งทำอย่างนี้แหละปรากฏว่าเราแสงสว่างตัวเราเนี่ยแสงสว่างออกทั้งตัวกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นตลอดชีวิตผู้นี้จะเป็นตลอดชีวิตหมดเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายนะโน่นแหละวันตายโน่นแหละแล้วตายยิ่งกว่านี้อีกสว่างกว่านี้อีกถึงได้ว่าเราเห็นพระเจ้าถึงมีรัศมีไงเพราะท่านยิ่งใหญ่กว่านั้นเรานี่เล็กๆเองเป็นหมดทุกคนนะเราไม่เคยเกิดมาแล้วไม่เคยเห็นว่าตัวเองสว่างเป็นอย่างนี้นะระหว่างที่สว่างอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสมาธิฌานจะเข้ามามากเลยสมาธิฌานเนี่ยจะเข้ามามากเลยสมาธิฌานเป็นยังไงสมาธิฌานก็หมายความว่าสมาธิที่เราเคยนั่งเมื่อก่อนที่เรามานั่งกันนะส่วนบนวัดมานั่งสมาธิขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำใจให้นิ่งๆให้จิตรวมเป็นสมาธิเนี่ยที่เรานั่งนะได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยที่เรามาอบรมตรงนี้เนี่ยเราวางตรงนั้นไว้แล้วไม่ได้ทำแล้วอย่างที่ตมาบอกว่าถ้าเราจะทำตรงนี้นะวางสมาธิก่อนนะไม่ต้องทำหมายถึงว่าภายในไม่ต้องเข้าเป็นสมาธิปรากฏว่าเราพิจารณาตัวไปพิจารณาตัวไปเขามาหาเองมันมีที่ไหนสมาธิมาหาเองอะเราวิ่งหาสมาธิแทบตายยังไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สมาธิมาหาเองสมาธิที่บอกว่ามาหาเองก็คือฌานซึ่งเรานั่งสมาธิมาหลายปีไม่ค่อยจะได้หรอกแต่บัดนี้เราไม่ได้ทำเลยเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวมาหมดเลยคือวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าเราไม่วิ่งหาสมาธิแต่สมาธิวิ่งหาเราเองมันเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเราวิ่งหาเขาวิ่งหนีแต่เราเนี่ยไม่สนใจกลับมาหากลายเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าสมาธิฌานที่คนทั้งหลายอยากได้กันบัดนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็ทุกคนด้วยนะเกิดหมดเลยแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองจากการที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพนี่เองมันมาเองสมาธิเหล่านี้เนี่ยหลายคนเขาอยากได้เราเองก็อยากได้แต่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จแต่บัดนี้มาเองเมื่อมาเองแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อสมาธิฌานเนี่ยฌานเป็นอย่างไรฌานสมาธิฌานนี่ก็คือว่าเวลาเราพิจารณาตัวไปมากๆฌานจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดิ่งน่ะมันจิตมันจะรวมน่ะมันจะรวมวุบๆๆๆเข้าไปแล้วทำให้ตัวเราแข็งตัวเราจะเริ่มแข็งทื่อเลยแล้วลมหายใจจะเริ่มหยุดนะจิตของเราเนี่ยรวมเข้าไปตัวเราจะเริ่มแข็งแข็งแล้วหูเราจะเริ่มดับมันจะวิ่งเข้าไปเลยมันจะดูดเข้าไปอ่ะซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยช่วงนี้เนี่ย
ธรรมาขอให้ทุกคนน่ะถอยก่อนอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้าไปในฌานนั้นไม่อยากให้เข้าแล้วเราจะเข้าสมาธิฌานนี้ตอนหลังตอนนี้ให้ผ่านไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าขณะนี้เนี่ยฌานตรงนี้ที่มาเนี่ยเรายังไม่มีปัญญามากถ้าเราเข้าในสมาธิฌานแล้วเราจะหลงเพราะคนหลายคนเคยเป็นมาแล้ววันนี้แม่ชีก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาจากพิโลกโทรมาอันนี้ก็ติดอยู่ในตรงนี้แหละบอกว่าออกมาอย่าไปต้องไปอยู่หรอกคือถ้าเกิดว่าฌานเกิดเนี่ยมันต้องเกิดทุกคนด้วยนะมันเกิดเองเพราะทางเส้นนี้มันจะเป็นทางที่ศูนย์รวมทุกอย่างทำตรงนี้เนี่ยจะเกิดสมาธิทุกอย่างเกิดขึ้นมาหมดฌานเนี่ยจะทำให้ตัวเราแข็งทื่อแล้วก็หูเราจะดับลงไปดิจิตมันจะวูบเข้าไปแล้วมีความสุขมากนิ่งหูดับเลยตัวเราจะแข็งแล้วก็มีความสงบเย็นตัวจะแน่นเปี้ยเลยมันจะดูดเข้าไปลมหายใจเราจะหมดเลยจะมันนิ่งจนไม่หายใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตายนะไม่ได้อึดอัดนะ สาเหตุที่จะมาอยากให้แวะเข้าไปเนี่ยเพราะว่าแวะเข้าแล้วเนี่ยมักจะหลงยังไงเราจะแวะตรงนี้ตอนที่เราให้เห็นตัวเองแจ้งก่อนเรายังไม่แจ้งพอนะไม่แจ้งพอเราอย่าเพิ่งแหวะเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนเนี่ยเราจะทำเป็นอย่างๆไปเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วอยู่ๆฌานเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ถอยหน่อยถอยจิตหน่อยถอยออกมาห่างๆถอยให้ตื้นๆหน่อยแล้วก็พิจารณากายต่อไม่ต้องเข้าไปเมื่อไม่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าอีกก็ถอยใหม่ถอยไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าไปถ้าบางครั้งมันหลุดเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรมันหูมันจะดับมันตัวจะแข็งสักหน่อยๆก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเข้าไปตรงนั้นแหละแล้วก็ถอยออกมาทีหลังนะมันออกมาก็ให้ออกมาซะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเราจะอยู่ตรงนั้นตอนทีหลังว่างๆเข้าไปอยู่ตอนนี้เรายังไม่ว่างพอถ้าสมมติคนนั้นเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมีคนห้ามเนี่ยอยากจะรู้ว่าเข้าไปได้เป็นยังไงมันก็เหมือนยิ่งยุอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงก็จะอธิบายให้ก็ได้ว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะทิ้งการพิจารณาเลยคนหลายคนทิ้งเลยการพิจารณาตัวเป็นสภาวะนี้เป็นอันวันเลิกเพราะว่าตัวเองไปเจอตรงนั้นแล้วมันมีความสงบปานีตแล้วก็มีความสุขกว่าที่เราจะมานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะแล้วก็มองเห็นว่าการเห็นตัวเองอสุภะนั้นพอแล้วเบื่อแล้วเห็นแย่งแล้วเห็นพอแล้วเบื่อแล้วทิ้งไปแล้วไม่ทำแล้วจิตนิ่งดีกว่านะมันนิ่งอยู่แล้วมาแล้วสมาธิมาแล้วก็เข้าไปในสมาธิแล้วก็เมื่อเข้าไปสมาธินั้นแล้วก็ตัวเองก็สยบอยู่ในสมาธินั้นเนืองๆตมาว่าอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวก็จะเสื่อมทุกอย่างเดี๋ยวก็พังเมื่อเขาเข้าไปสมาธิปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสมาธิตัวนี้เนี่ยเอามาดึงเราให้ออกจากเส้นทางเก่านะคนไม่รู้ก็ออกไปตามนั้นเพราะว่าเขามีความสุขนี่เข้าไปแล้วมีความสุขมากแล้วการพิจารณาตัวเป็นอสุภะนี่มันทุกข์มันเลาะยากมันลำบากมันซับซ้อนมันยุ่งยากแล้วก็เห็นว่าพอแล้วเห็นแจ้งแล้วนั่งตายแล้วเห็นเบื่อแล้วตัวเองเออเองตัวเองอ๋อเองเออเองก็เลยบอกว่าก็เลยหยุด
หยุดแล้วก็เข้าสมาธินิ่งแต่เมื่อจิตนิ่งได้ระดับหนึ่งเนี่ยจิตก็ถอยออกมาจากสมาธิก็มีจิตเกิดดับ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 เนี่ยตัวหลายนะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเกิดดับอยู่ตัวหนึ่งก็นิ่งอยู่ก็เลยรักษาส่วนนิ่งนั้นไว้ก็เห็นเกิดดับนั้นไปด้วยอยู่นั้นไม่เกินสองเดือนเดี๋ยวจะเสื่อมหมดนะเมื่อตัวเองอยู่ตรงนั้นเห็นเกิดดับเกิดดับนานเข้านานเข้าเกิดแล้วมันไม่ดับสิมันฟุ้งอย่างเดียวสมาธิก็พังอยู่ไปสักระยะเดี๋ยวก็พังปรากฏว่าฌานก็หายอสุภะก็หายตัวเองก็ฟุ้งอย่างเดียวฟุ้งแหลกเลยไม่เกินสองเดือนพังสาเหตุนี้เองจึงห้ามว่าไม่อยากให้เข้าไงเดี๋ยวพังนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เสียเวลาไปอีกมันเหมือนอย่างนี้นะเหมือนเราเหมือนเราเป็นคนป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลเมื่อไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอก็ให้ยามาถ้าตรวจโรคเราแล้วก็ให้ยามาเมื่อให้ยามาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยกินประมาณ1เดือนยาเตรียมให้มาเลย1เดือนเลยสำหรับเราแต่เรากินไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าโรคของเราหายสนิทหายแล้วเพราะยามันถูกโรคดีปรากฏว่าเรากินยาไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งโรคก็หายเราก็คิดว่าหมอนี่ก็ให้ยาอะไรมาตั้งเดือนเรากินอาทิตย์หนึ่งมันก็หายแล้วที่เหลือล่ะทิ้งดีกว่ากินไปทำไมก็มันหายแล้วเนี่ยเราคิดอย่างเราแต่หมอคิดอย่างหมอก็คิดว่าโรคเนี้ยก็จริงๆนะ7วันก็หายอาทิตย์หนึ่งก็หายจริงแต่ว่าเขาอยากจะให้ตัวยาเนี่ยกินเพิ่มต่อไปถึงเดือนเพื่อจะถอนรากมันเพราะว่าหายก็จริงแต่รากมันน่ะลึกๆมันยังหลบไหนอยู่ก็มีมันยังตกค้างอะไรบางอย่างที่ยังเขาเรียกว่าตายแต่ยังไม่สนิทน่ะโรคหายเชื่อโรคตายแต่ว่ามันอาจจะเล็ดรอดลงเหลือการที่ให้ยาไปเดือนนั้นเพื่อจะถอนรากถอนโคนเพื่อไม่ให้เขากลับมาหมอคิดอย่างนี้เขาหมอเองก็รู้ว่า7วันก็หายแต่ก็ยังไงก็ให้กินเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราคิดอย่างเราว่ากิน7วันหายแล้วกินไปทำไมก็มันหายนี่ก็เลยยาที่เหลือก็ทิ้งไม่กินและตัวเองก็หายไปสักประมาณ2เดือนหลังจาก2เดือนเริ่มมีอาการขึ้นมาอีกแล้วอาการเก่าขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเชื่อโรคตายแต่ยังไม่สนิทมันสลบอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ยาเข้าไปซ้ำมันก็เริ่มฟื้นคืนชีพแล้วก็ฟูมฟักตัวเองให้มีกำลังสัก2เดือนเริ่มมีกำลังก็เล่นเจ้าตัวอีกเราก็ต้องไปหาหมอนับหนึ่งใหม่แบบนั้นเลยเข้าใจไหมนี้เหมือนกันฌานนี้เหมือนกันเวลาพิจารณาตัวเนี่ยโอ้ยมีสมาธิสงบหลวงพ่อก็บอกให้พิจารณาไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะสมาธิก็ห้ามเข้าก็เข้าไปแล้วมันมีความสุขเหลือเกินอสุภะก็เห็นแล้วพอแล้วแต่มาให้สองเดือนเดี๋ยวก็เสื่อมมันฌานนั่นแหละแต่ว่าเขามาได้แวบเดียวเขามาได้ชั่วคู่สองเดือนก็ทิ้งเราหายหมดแหละเราก็เลยเคว้งอยู่นั่นแหละคือดูแล้วเนี่ยเขาจะมาดึงเราเนี่ยให้เลิกทางเส้นนี้เมื่อเลิกสำเร็จเขาก็ทิ้งเราปรากฏว่าเราหายหมดเลยเราเสื่อมหมดเลยที่ฌานที่เคยได้ที่เขาดึงเราเข้าไปเขาก็หนีหน้าไปแล้วเขาไม่มาแล้วเขาไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยแล้วตอนหลังเข้าฌานไม่ได้แล้ว
แล้วอสุภะตัวเองก็เลิกทำไปตั้ง2เดือนแล้วปรากฏว่านับหนึ่งใหม่อันนี้แหละจึงว่าตมาถึงได้บอกว่าห้ามแวะไงถ้าแวะแล้วผลมันจะเป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับทั้งวันทั้งวันทั้งวันโอ้ยคนนี้ไม่ได้แล้วก็เกิดดับนี่เองที่เราหนีมาเนี่ยจะมาเกิดดับอีกแล้วนะมันไม่ได้อะไรนะเขาต้องดับอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเกิดดับนะให้ดับอย่างเดียวตอนนี้คนไหนที่บอกว่าห้ามแวะนะเขาก็ไม่แวะเขาก็พิจารณาตัวเองต่อไปเรื่อยเขาก็จะหนีตรงนี้ได้ไม่มานับหนึ่งเหมือนคนกินยาไปอาทิตย์หนึ่งถ้าก็กินยาต่อไปถึงเดือนตามหมอสั่งจบเลยไม่ต้องไปป่วยซ้ำสองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่เขาวางแผนไว้แล้วให้ไปตามนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาสมาธิฌานเกิดเนี่ยเพราะฌานนี่เป็นของที่ใครๆอยากได้อยู่แล้วนี่อยู่ๆมาเกิดกับเราง่ายๆเนี่ยเราจะไม่คว้าได้ยังไงน้ำเพิ่นก็รีบตักไว้ก่อนตักแล้วมันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เอาเอาไว้ก่อนให้ถ้าเราจะเอานะเอาทีหลังให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปก่อน ปรากฏว่าเราพิจารณาตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏเราเข้าฌานไม่ได้แล้วนะมันเลยตรงนั้นไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราทำเข้าได้ทีหลังตอนนี้เข้าไม่ได้ให้เข้าไม่ได้ไปก่อนนะเป็นอย่างนั้นไปต่อมาคนๆนี้เนี่ยเลยจากตรงนั้นมาแล้วหรือบางคนอาจจะเข้าฌานให้ลองดูก็ได้สัก2เดือนเดี๋ยวนับหนึ่งใหม่ก็ได้มันก็จะช้าไปอีกเราต้องการเร็วกว่านั้นมันจะไม่ทันเมื่อเราพิจารณาตัวขึ้นมากขึ้นไปมากขึ้นไปเนี่ยจิตเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็เห็นรักษาภาพเอาไว้อย่าให้หาย ไม่ใช่รู้นะแต่ต้องเห็นมันมีรู้กับเห็นเราเอาตัวเห็นเป็นตัวนำรู้เอาไหมก็เอาเหมือนกันแต่รู้เป็นตัวตามเอาตัวเห็นเป็นตัวนำเห็นตัวเองเน่าเปื่อยเป็นตัวเองเป็นอสุภะต่อไปร่างอสุภะของเราก็จะเปลี่ยนเป็นร่างจริงทีหลังต่อไปจะเป็นร่างจริงอย่างเดียวร่างคือร่างจริงหมายถึงร่างปัจจุบันร่างสดๆของเรานี่แหละเห็นไปทุกอนูขุมขนทุกประตัวเราจากจุดใดจุดหนึ่งจะลามเข้าไปลามเข้าไปลามไปต่อไปเราเห็นตัวเราทั้งหมดเลยให้รักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่แล้วนักปฏิบัติให้พึงสำรวมให้พึงเข้าใจว่าเอาละต่อนี้ไปเราจะอยู่กับร่างกายนี้ต่อไปจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วเมื่อจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเห็นตัวเองก็อยู่กับตัวต่อไปเนี่ยจิตเราก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ยุติหมดฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอันว่ามีแต่จิตไม่ได้ไปทำให้จิตของเราเนี่ย อยู่ในตัวเราตลอดเวลาต่อมาเนี่ยความเห็นตัวเองต่อเนื่องขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาก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 ขึ้นเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นภายนอกภายในแล้วก็มากพอทำให้เราก้าวไปสู่พระโสดาบันได้เมื่อเป็นพระโสดาบันนี้เราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ตรงที่ว่าจิตเราไม่รั่วอีกแล้วไม่มีเกิดดับแล้วมีแต่ดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวนะที่บอกจิตเกิดดับเกิดดับไม่มีหรอกอันนั้นมันไม่มีมันไม่ได้ถึงอะไรมันเป็นจิตธรรมดาเท่านั้นเองอันนี้จิตของเราเนี่ยจิตเกิดดับนี่จิตออกนอกหมดเลยนะจิตส่งออกไปข้างนอกหมดเลยแต่ถ้าคนไหนเป็นโสดาบันจิตไม่มีรั่วเลยไม่ออกนอกเลยตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตัวเองเห็นตัวเองแล้วเนี่ย
ตัวเองก็เบื่อตัวเองตัวเองความเห็นตัวเองนั้นไม่หายเป็นความเห็นที่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลากลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นเห็นทุกเวลาเห็นแล้วก็ละสักกายทิฏฐินะเขาเรียกว่าเห็นกายเราแล้วก็ละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นอะไรในเราเลยว่าจะเป็นของน่ายินดีตอนนี้เราเบื่อตัวเองเหลือเกินว่าตัวเองสกปรกไม่มีสิ่งอะไรที่จะยินดีเลยฉะนั้นความยินดีของตัวเองมีมาตลอดเมื่อก่อนมาถึงพระโสดาบันจึงละได้ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิสักกายะแปลว่าร่างกายนี้นะขันธ์ห้านี้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเองก็เบื่อหน่ายร่างกายนี้อยู่แล้วบอกแล้วไงว่ากิเลสทั้งหมดเกิดจากความยินดีในร่างนี้ร่างกายเราเป็นเหตุแต่ตอนที่เราไม่เห็นมันก็ยินดีแต่เมื่อเราเห็นขึ้นมาการยินดีนั้นก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปในที่สุดแล้วเราไม่ยินดีในตัวเองทำให้พระสาวโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้เมื่อละได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็ละตาได้ละหูได้จมูกลิ้นกายใจได้ว่านั่นก็ไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายต่อนี้ไปเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อเขาเบื่อเราทั้งหมดทำให้จิตของพระโสดาบันจึงเลิกตอนนี้ไปจิตของเราไม่อยากคิดถึงใครเลยในโลกพอแล้วจิตนั้นก็เลยปิดตัวเองลงไปปิดตัวเองลงไปว่าตอนนี้ไปเราไม่ให้จิตของเราคิดถึงใครเราเองก็ยังไม่มีอะไรเขาจะมีของเขาได้อย่างไรเรายังไม่มีเราเขาจะมีได้อย่างไรคำนี้เนี่ยเป็นการรู้อริยสัจ4นั่นเองเมื่อรู้แล้วพระโสดาบันรู้แจ้งในอริยสัจ4ระดับหนึ่งทำให้จิตพระโสดาบันปิดตัวเองลงถึงบอกว่าคนที่รู้อริยสัจ4เนี่ยมีผลเลยฉะนั้นทำให้พระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกข้างนอกอีกแล้วไม่ออกตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตพระโสดาบันไม่มีจิตออกเลยก็ไปตามที่เราต้องการอยู่แล้วว่าเราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันสงบตลอดเวลาบัดนี้เราทำได้แล้วพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตไม่มีรั่วนะ ไม่รั่วเราลองตั้งเวลาสัก20นาทีนะว่าอ่ะช่วงเวลา10นาที20นาทีเนี่ยเราจะไม่ให้จิตเรารั่วเนี่ยโยมทำได้ไหม20นาทีนี้ทำไม่ได้เลยนะ10นาทีจะได้ไหมเนี่ย10นาทีเนี่ยบอกว่าถ้าจิตเราเนี่ยไม่ให้รั่วหาใครเนี่ยได้ไหมสงสัยจะยากนะ5นาทีเนาะ5นาทีนี่ยังกำกวมอยู่นะมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่พระโสดาบันนะ24ชั่วโมงไม่รู้นะใครจะมีสมาธิมากกว่ากันนี่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะแค่เห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองเท่านั้นเองนะจิตหยุดขนาดนี้แล้วอ่ะจิตมันหยุดขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วหยุดแล้วหยุดเลยนะไม่กลับไปนะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันวันวันหนึ่งเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่เอาคนอื่นมาเลยทีนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่เห็นผู้ชายไม่นึกถึงผู้ชายเลยแล้วผู้ชายเองก็ไม่นึกถึงผู้หญิงเลย
อะไรจะเกิดขึ้นกามราคะไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่นึกถึงเขาเพราะไม่มีภาพเขามีหนำซ้ำตัวเองยังเบื่อตัวเองต่างหากเบื่อเขาไปด้วยเบื่อเราด้วยเบื่อเขาด้วยเบื่อเรานั่นแหละจึงเบื่อเขาด้วยเมื่อก่อนรักเรานั่นแหละถึงได้รักเขาด้วยไงเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อรักเขาก็คว้าเขาเข้ามาเมื่อเบื่อเขาก็ผลักไสเขาออกไปทำให้คนตัวเองก็เป็นพรหมจรรย์ขึ้นมาฉะนั้นคนไหนเป็นโสดาบันได้เนี่ยถ้ายังไม่แต่งงานจะไม่ขอแต่งถ้าเป็นพระไม่มีสึกถ้าแต่งแล้วก็ขอให้อยู่ในเนื้อคู่ของตัวเองไม่นอกใจเพราะไม่มีกิเลสที่จะนอกใจไม่มีชู้แน่นอนมีหนำซ้ำคู่ของตัวเองก็จะหันหลังให้อยู่แล้วคนอื่นจะเอาได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะตัวเองเบื่อตัวเองเห็นแต่ของเน่าๆทั้งหมดตัวเองจะเอาเขามาทำไมคนอื่นไม่ต้องมองมองตัวเองมองตัวเองอย่างเดียวคนอื่นไม่ต้องไม่มองมองมาเยอะแล้วอันนี้แหละจึงว่าแล้วก็ความเป็นหญิงเป็นชายก็เหลือนิดเดียวเหลือน้อยมากแทบจะหมดถ้าเป็นโสดาบันนะเกือบจะหมดเหมือนเราไปจับของเหม็นแล้วก็ล้างมือสะอาดแล้วแต่เวลาดมเนี่ยกลิ่นติดอยู่โสดาบันแค่กลิ่นนั่นเองนิดเดียวไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวหมดแหละหมดแหละไม่เดือดละซึ่งมันมีนิดเดียวนะจึงไม่มีกำลังอะไรที่จะผลักดันจิตนั้นออกไปเลยตอนนี้ไปความเป็นหญิงเป็นชายก็เริ่มหมดลงไปหมดลงไปหมดลงไปหมดไปเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าจิตคิดไปตัดคิดไปตัดมันไม่ให้โอกาสคิดเลยไม่คิดแถมไม่นำซ้ำเห็นตัวเองมากขึ้นมั้งก็เบื่อหน่ายเข้าไปอีกหนึ่งไม่มีภาพเขาสองมีแต่ภาพเราแล้วเบื่อหน่ายแล้วด้วยมันเป็นของที่แก้กันไปหมดเลยนะต่อไปเนี่ยทำไปมากขึ้นจนไปถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพเลยพระอนาคามีนี่มั่นมากจนไม่รู้จะมั่นอะไรจิตนี้ไม่กระดิกเลยนะแต่พระโสดาบันเนี่ยนะนอกเนี่ยไม่ไปแล้วแต่ในยังดิ้นนิดมีอยู่ฉะนั้นแบ่งเขตแดนกันว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตไม่รั่วแล้วนะต่ำกว่าโสดาบันนี่รั่วอยู่นะอันนี้คือขอบเขตของโสดาบันแล้วก็คนที่ต่ำกว่าโสดาบันขึ้นไปลงมาเนี่ยรั่วโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่รั่วเป็นพระยาเจ้าหมดเลยฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีรั่ว24ชั่วโมงเนี่ยจิตไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ต้องคุมเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ออกแล้วเนี่ยคงจะคุมหน้าดูเลยเปล่าไม่ได้คุมหรอกเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอัตโนมัติถามว่าจิตไม่รั่วเนี่ยมีเผลอไหมไม่มีการเผลอนั่นคือการรั่วนะแล้วเราเผลอไหมล่ะวันหนึ่งกี่ครั้งอ่ะนับไม่ถ้วนนะเผลอทีโอ้โหครึ่งชั่วโมงบางครั้งถึงชั่วโมงแล้วเผลอพระโสดาบันนี่ไม่มีเผลอเลยนะไม่มีเผลอเลยขนาดพระโสดาบันไม่เผลอพระอรหันต์จะขนาดไหนนะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยจึงว่าเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราดับไปเลยไม่ใช่เกิดดับไม่มีดับเลย
ดับสนิทเลยเหมือนไฟดับไม่มีเชื้อเหลืออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะการเห็นไตรลักษณ์ของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นอย่างนี้พระยะเจ้าทั้งหลายเห็นความเกิดดับเห็นอย่างไรท่านเห็นความเกิดดับเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปเห็นเกิดดับนะคนทั่วไปเห็นเกิดดับเป็นไงก็จิตกระดับ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 แต่ว่าการที่พระโสดาบันเห็นความเกิดดับนั้นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเราเกิดเห็นเกิดดับอย่างไรเห็นว่าถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมานะเห็นตัวเองชัดอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองชัดหมดแล้วเมื่อเห็นตัวเองชัดแล้วเนี่ยเจ้าก็จะเห็นความจริงขึ้นมาว่าเห็นความเกิดเห็นความดับและก็เห็นความดับไม่เหลือหรือในยะหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างอะไรบ้างอ่ะเห็นเช่นว่าเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นรูปรูปก็คือร่างกายเนี่ยว่าอะไรคือรูปมหาภูตรูป4คือธาตุ4นั่นคือรูปอะไรคือความเกิดของรูปความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารอะไรคือคุณของรูปอะไรคือโทษของรูปสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยรูปนี้เป็นเหตุสุขโสมนัสอันนั้นนั่นคือคุณของรูปหรือรสอร่อยของรูปรูปไม่เที่ยงจะต้องแตกดับสลายนั่นเป็นโทษของรูปอะไรคืออุบายออกของรูปอะไรคือปฏิปทาออกของรูปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นั่นอุบายออกของรูปมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นทางที่ออกจากรูปได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นเจ็ดอย่างนี่คือการเห็นไตรลักษณ์ของพระยะเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เห็นแบบที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่เห็นอย่างนั้นฉะนั้นพระยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยเห็นความเกิดความดับว่าความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารนี่คือความเกิดของรูปความดับเหตุอย่างนี้และก็ความดับไม่เหลือของรูปนั้นก็คือการกำจัดฉันทราคะการละขันฉันทราคะในรูปได้นั่นคือความดับไม่เหลือของรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารคือความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นนั่นคือคุณของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่โทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความไม่เที่ยงต้องแตกสลายนั่นเป็นโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้นั่นคืออุบายออกคือเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นความเกิดและเห็นความดับและเห็นความดับไม่เหลือซึ่งต่างจากเราทั่วไปที่เขาเห็นกันอันนี้เราเขาเรียกว่าเห็นความเกิดดับนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาเห็นแล้วเนี่ยมีผลเมื่อมีผลแล้วเนี่ยจิตนั้นดับสนิทเลยดับสนิทหมายถึงว่าจิตไม่มีเกิดมีดับหรอกจิตดับอย่างเดียวจิตดับนี่หมายถึงว่าอะไรจิตนั้นไม่มีหรือจิตนั้นมีอยู่แต่ดับจากอารมณ์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์ทั้งปวงจิตนั้นดับจากอารมณ์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์ทั้งปวงนั้นนั่นคือความดับคนที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ว่าเห็นเกิดดับกระดับทั้งว่าโอ้ยเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้ยเห็นคนละอย่างกันนะเห็นอย่างนั้นน่ะจิตคิดไม่หยุดหรอกแต่ถ้าเห็นอย่างนี้จิตหยุดแล้วจิตหยุดแล้ว
เมื่อจิตหยุดได้เนี่ยโยมเชื่อเหลือเกินว่าโอ้จิตนี่มันหยุดได้เนาะเมื่อก่อนเราอยากได้ว่าจะทำยังไงให้จิตเรานี่มีสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้จิตเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นบัดนี้เราได้แล้วนะจิตของเราจะหนึ่งเดียวตลอดเวลาเลยได้จริงๆแล้วก็ความสงบอันนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตได้วันนี้ก็ได้ทุกวันได้จนถึงวันตายเชื่อไหมว่าเราทำภารกิจนี้ทำแล้วทำเลยไม่ควรกลับฉะนั้นเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนเนี่ยวันๆคิดถึงคนโน้นคนนี้โอ้ยเวลาสะเพเหระคิดเวลาคิดมีแต่ภาพคนอื่นนั้นๆเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราเป็นโสดาบันแล้วเชื่อไหมในโลกนี้เนี่ยเรามีภาพตัวเราคนเดียววันๆหนึ่งเห็นตัวเองเนี่ยทั้งวันไม่เอาภาพคนอื่นอยู่ในใจเลยเพราะเราอบรมมาดีแล้วนี่คือการอบรมนะฉะนั้นลองดูนะสัก7วันนะลองอบรมเห็นตัวเองเป็นสร้างศพทั้งวันทุกวันทดลองสัก7วันก่อนถ้าดีทำต่อแต่ต่อมาว่าทุกคนอยากทำต่อหมดแต่มันจะยากตอนต้นหน่อยนะถ้าทำไปถ้าร้องไห้ยิ่งดีและโยมจะมีสมบัตินี้ทุกคนนะกิจเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาสมที่เราต้องการว่าทุกข์จะเกิดได้ยังไงจิตไม่ออกไปเลยแล้วความทุกข์จะมีได้ยังไงความทุกข์ทางจิตไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นทุกข์ทางกายคืออะไรเจ็บป่วยเป็นไข้หิวกระหายร้อนหนาวตามภาษาของเขาหิวกระหายร้อนมีหนาวมีเย็นมีอะไรตามภาษานั่นก็คือความทุกข์ของร่างกายแต่ใจไม่มีทุกข์ฉะนั้นคนเราไม่คิดไม่ทุกข์เลยนะคิดคือความทุกข์อันนี้แหละจึงว่าคนเรานี่ดับทุกข์ได้จริงๆก็คือดับอารมณ์ทั้งหมดจิตนั้นมีอยู่แต่มันไม่มีอารมณ์การดับจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วเวลาดับแล้วเนี่ยปัญญาของเรามีเสมอถ้าสมาธินี้ไม่เสื่อมเลยนะมีทุกวันทุกเวลาไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะมันไม่รั่วถามว่า จิตของเรารั่วอยู่นรกก็มีอยู่แสดงว่าถ้าใครจิตรั่วอยู่ไม่พ้นนรกนะรั่วหรือเปล่าเนี่ยเพียบเลยสังเกตที่มันรั่วไปทุกครั้งเนี่ยมันคิดดีไหมล่ะการรั่วของจิตแต่ละครั้งน่ะคิดดีไหมส่วนใหญ่จะไม่ดีนะ มันคิดจะอกุศลอยู่เลยนะเวลาคิดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าคิดไปทางฝ่ายต่ำนั่นคือนรกถามว่าความคิดฝ่ายต่ำเนี่ยเราคิดเองไหมคิดเองก็มีไม่คิดเองก็มีใช่ไหมเขาเรียกว่าความคิดของเราเนี่ยจงใจคิดก็มีไม่จงใจแต่มันคิดก็มีถ้าเกิดว่าการคิดของเราเนี่ยคิดจากเกิดจากการจงใจเราไม่จงใจมันก็จบใช่ไหมล่ะแต่ไม่จงใจมันก็ไปอ่ะมันก็ไปมันก็เลยไปทั้งสองก็เลยคุมไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยใครจะปิดนรกได้เนี่ยก็คือพระโสดาบันจิตของท่านไม่รั่วนรกก็ปิดฉะนั้นใครบอกว่าจิตไม่รั่วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นความที่ยิ่งใหญ่มากที่ว่าใครจะทำได้ล่ะไม่ใช่ง่ายนะแต่ทำได้คนนะเราทำได้นะก็บอกแล้วว่าถ้าจะไม่ให้รั่วสัก20นาทีนี่มันแหมไม่รอดนะแล้วจะให้เป็นวันนี่โอไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นสร้างศพแล้วโยมทำได้นะวันหนึ่งโยมต้องทำได้ไม่น่าเชื่อนะทำได้
อันนี้แหละเป็นทางดีที่สุดนะฉะนั้นเวลาอบรมกรรมฐานเนี่ยอบรมไปวิเคราะห์ไปถ้าใครไม่อบรมมรรคไม่รู้อริยสัจ4นะไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลยจิตคิดทั้งวันไม่จบสมาธิที่เราทำได้เสื่อมหมดแหละเสื่อมเลยมันรักตัวเองนั่นแหละอยากจะให้ตัวเองได้มีสบายไงตอนนี้เราไปเห็นตัวเองมันไม่มีน่ารักอ่ะมันเบื่อนะนะเห็นตัวเองก็เบื่อหมดอ่ะเบื่อว่าไม่มีอะไรที่น่ารักเลยรู้แล้วอย่างตอนนี้ว่าจิตที่คิดไม่หยุดเนี่ยมาจากอะไรน่ะลืมแล้วเหรอคำถามคำตอบอ่ะมาจากยินดีในตนถ้าเราไม่เห็นตัวเองเป็นซากศพทุกวันมันก็ไม่ยินดีในตนความคิดก็หยุดเลยนี่คือทางแก้ที่เราพิจารณาซากศพเนี่ยเพื่อจะกลับเขาเรียกว่าให้มันกลับด้านนะเมื่อมันยินดีก็ให้มันไม่ยินดีนั่นเองเมื่อไม่ยินดีในตนปุ๊บจิตก็เริ่มหยุดเลยพระโสดาบันนั้นได้หยุดไงเพราะว่าละสักกายทิฏฐิได้แล้วก็ไม่ยินดีในตนก็ทำให้เหตุของการหยุดของจิตก็เกิดขึ้นจิตนั้นหยุดได้สนิทจริงๆโอ้โสดาบันจะได้เปล่าชาตินี้ได้นะถ้าใครพิจารณาตัวเนี่ยได้นะโยมนะได้มีหวังก็คิดตายมันก็ไม่อยากได้นั่นแหละคิดเป็นมันก็อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคิดฉะ นั้นเท่ากับว่าเราทุกคนนะทำตามนะโยมทำชัก7 วันก่อนนะ7 วันก่อนสักอาทิตย์มึงทำแล้วก็ดูผลที่ว่ามันดีไหมถ้าดีก็ทำไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ทำมากกว่านั้นแต่ว่ากลัวจะท้อทำสัก7 วันลองดูก่อนแต่เชื่อเหลือเกินนะว่าทำแล้วทุกคนเนี่ยรู้แจ้งหมดทำได้แล้วมีความสุขมากสุขที่จิตมันนิ่งไงจิตมันฉลาดแล้วเชื่อไหมว่าที่จิตไม่ไปเนี่ย ถึงแม้ว่าเราไล่จิตมาไปข้างนอกบ้างสิอยู่แต่ในนี้นิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปนะไล่ก็ไม่ไปนะมันมีที่ไหนไล่ไม่ไปอ่ะมีแต่ว่าลังไม่อยู่ใช่ไหมลังเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ลังไม่อยู่มันจะไปอย่างเดียวแต่มันไล่ไม่ไปเนี่ยมันมีได้หรือเพราะจิตมันเริ่มรู้แล้วเพราะอะไรเพราะเบื่อเบื่ออะไรเบื่อตัวเองเพราะเบื่อตัวเองไหมก็พิจารณาศพทั้งวันน่ะเมื่อเบื่อตัวเองมันก็เลยเลิกไปเหมือนกับว่าเราไปตรงเนี้ยเราไปตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ยสมมติเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยไปเรื่อยจะมีคนชวนไปมั้ยไปผมอยากให้เราเบื่อเพราะอะไรไปประจำสิ่งไหนที่เราไปประจำสิ่งนั้นเบื่อแล้วมันก็เลิกอันที่ไปก็คือไม่ยังไม่เบื่อฉะนั้นตัวเราเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเราก็ไปไม่จบหรอกแสดงว่าคนไปทุกตลอดเวลารักตัวเองหมดเลยมันมาจากตรงนี้นะคนที่รู้ได้อย่างนี้คนทำได้นี่เขาเรียกว่ารู้อริยสัจ4อริยสัจ4นี่อัศจรรย์มากนะพุทธเจ้ากล่าวเราสงสาวกว่าเราและเธอทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะไม่รู้ธรรม4 ประการนี้เองเมื่อมารู้ธรรม4 ประการนี้เราและเธอทั้งหลายจึงพ้นไปคำว่าพ้นทุกข์นะโยมเข้าใจไหมว่าพ้นจากอารมณ์นี่เองเท่ากับว่าเรายังไม่ตายเลยแต่เราพ้นแล้วอะพ้นจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์เลยมีแต่จิตดวงเดียวที่ไม่มีอารมณ์ฉะนั้นคำว่าพ้นทุกข์นี่ก็คือพ้นจากอารมณ์ถ้าใครพ้นได้ก็จบนะอันนี้แหละจึงว่า
คนเราถึงว่าต้องฝึกไงฝึกเมื่อเราฝึกไปฝึกไปแต่ต้องฝึกแบบนี้นะนะต้องเห็นตัวเองแบบนี้นะลองไปทำดูนะเดี๋ยววันหลังมารายงานให้ฟังหน่อยนะส่งการบ้านมานะนะต้องทำดูที่ว่าทำแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่เชื่อลองทำดูสิลองสัก7 วันก่อนเดี๋ยวเห็นผลทุกคนต้องทำนะไม่ทำเราตายแน่ชาตินี้ตายไม่ได้อะไรเลยเชื่อไหมเวลาคิดลมอะไรเนี่ยเราตายขณะไหนขณะนั้นเราไปเกิดที่ความคิดเนี่ยสิ่งใดคิดสิ่งนั้นเกิดเลยเกิดที่คือเราจะเกิดทุกคนเนี่ยจะเกิดด้วยความคิดนี่เองคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นที่เกิดของเราถ้าตายปุ๊บจิตเราไปคิดนึกถึงเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นที่เกิดเราต่อไปแต่พระโสดาบันนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตายปุ๊บเนี่ยท่านไม่ได้คิดใครเลยถึงไม่ได้มาเกิดเลยนะคนโบราณด่ากันนะบอกว่าเดี๋ยวจะด่าไม่ให้ผุดให้เกิดแต่สำหรับทางพระเนี่ยไม่ผุดไม่เกิดดีที่สุดนะนะนะเดี๋ยวด่าให้ไม่ผุดไม่เกิดเถอะเดี๋ยวเถอะนะ คือการปฏิบัติเนี่ยไม่ผุดไม่เกิดถือว่าเลิศที่สุดนะนะ ฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดเนี่ยเขาไม่ได้อยากเกิดหรอกแต่จิตมันไปแล้วเวลาตกนรกเนี่ยทุกคนไปนรกเนี่ยคนที่ไปนั้นเขาอยากไปนรกกันหรือถามตรงๆเลยคนเนี่ยเดินไปนรกเนี่ยแบบแน่นถนนเลยนะถนนนี่แน่นเลยทุกคนไม่มีใครพูดกันเลยจะพูดได้ไงนะมันไปนี่มันจะไปลงนรกนะมันจะพูดยังไงเพราะว่าต่างคนต่างคิดหนักว่าโอ้โหจะยังไงบอกไม่มีใครพูดกันเลยหน้านี่เศร้าหมดเลยแน่นถนนนี่เต็มไปหมดเลยบอกเขาเรียกว่าแออัดยัดเยียดเหมือนเม็ดข้าวสารเม็ดถั่วเม็ดงาในกระสอบถามว่าคนเหล่านั้นอยากไปไหมไม่มีใครอยากไปแต่เราก็ไม่ไปแต่ทำไมไปล่ะทำไมไปล่ะที่ไปเพราะว่าคุมจิตไม่อยู่จิตนั่นมันพาไปมันร้ายกาจมากนะจิตลงเราเนี่ยดูสิเราอุตส่าห์ไม่ทะเลาะกับเขาแล้วนะพาเราไปลงนรกการที่เราคุมจิตไม่อยู่เราจึงสูญเสียอำนาจทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจจึงถูกจูงไปเหมือนคนจูงโคเข้าโรงฆ่าโคตัวนั้นจะต้องไปอย่างเดียวเพราะถูกจูงทั้งที่ไปนั้นก็ถูกฆ่าอยู่ดีแต่ต้องไปจำใจต้องไปเพราะถูกจูงเพราะไม่มีอำนาจแต่ถ้าใครพิจารณาร่างกายนี้นะไม่มีอารมณ์จูงนะจึงไม่ไปนรกเราเคยได้ยินไหมว่าโสดาบันเนี่ยปิดนรกแล้วเพราะไม่มีใครจูงฉะนั้นรีบๆเอาซะนะตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยรีบเอาซะจะได้ไม่มีใครจูงอันตรายมากโยมกลัวที่สุดคือกลัวนรกกลัวมากๆเลยถ้าเกิดว่าคือคนทั่วไปเนี่ยที่ยังไม่เป็นโสดาบันเวลาตายปุ๊บเนี่ยจิตมันคิดเรื่องไหนมันไปเกิดตรงนั้นแต่ส่วนมากมันออกแล้วมันเป็นอกุศลเยอะคิดไม่ดีนี่เยอะมากกว่าคิดดีอีกถามว่าที่เขาคิดเนี่ยเขาคุมไม่อยู่นั่นเองการที่เราคุมจิตไม่อยู่นั่นเองทำให้เราคุมนรกไม่ได้ไปนรกเนี่ยมันคุมจิตไม่ได้มันไปมันก็ต้องไปนะฉะนั้นคนที่ไปนรกทั้งหมดเนี่ยเขาคุมจิตของเขาไม่อยู่เพราะเขาถูกจูงไปอะไรจูงอ่ะอารมณ์มันหลายนะอารมณ์เนี่ยนะฆ่าเราจริงๆเท่ากับว่าจิตที่อยู่กับเราทุกวันเนี่ยจะฆ่าเราทุกวันเลยนะมันลาย
ถ้าเราโยมไม่ฝึกนะเราน่ากลัวมากนะฉะนั้นการฝึกเนี่ยจิตของเราเนี่ยทำให้เราพ้นตรงนั้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านมีชีวิตอยู่จิตทั้งนั้นก็ไม่ออกเลยเพราะท่านคุมจิตอยู่แล้วตอนเป็นก็คุมอยู่ตอนตายก็คุมอยู่ท่านจึงปิดนรกได้เพราะจิตอยู่ในกำมือเรื่องอะไรตัวจะไปนะเรื่องอะไรจะไปเราเนี่ยถูกจูงซะจนเคยเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็จูงจิตผู้หญิงไปถ้าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงก็จูงจิตผู้ชายไปต่างคนต่างโดนจูงหมดเลยคนอื่นจูงเราทั้งนั้นแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยไม่มีใครจูงแล้วเราจูงเราคนเดียวไม่มีใครจูงจิตเราก็เลยพ้นจากตรงนั้นมาพ้นตรงนั้นก็คือพ้นนรกแล้วพ้นนรกแล้วก็พ้นเลยนะไม่กลับไปอีกแล้วแล้วคนที่เห็นตัวเองเนี่ยจะไม่กลับไปอีกแล้วจะไม่เอาอะไรมาอีกแล้วก็เป็นคนที่พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงได้ก็เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งจิตนั้นก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นทำให้จิตนั้นเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวจิตตัวนั้นก็กลายเป็นว่า เห็นแจ้งในอริยสัจสี่นะฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องเบื่อหน่ายตัวเองนะแต่เบื่อหน่ายต้องให้เห็นตัวเองก่อนเมื่อเห็นตัวเองได้ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเราถึงจะคุมจิตอยู่เบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อเขาก็เลิกคิดก็คุมจิตอยู่นั่นเองก็เลยว่าทำให้เรามั่นคงจิตเราก็เลยเป็นจิตที่อยู่ในตัวเราตลอดหลังจากเราเป็นพระโสดาบันแล้วก็พิจารณาตัวต่อไปอีกจนถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นนะเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดสิ้นแล้วการพิจารณากายก็จบตรงนั้นจบแล้วพอแล้วเลิกแล้วแจ้งแล้วไม่มีอะไรมืดแล้วสว่างไปหมดตัวเราเนี่ยเหมือนออกแสงเหมือนข้อขดลวดนีออนนะหลอดนีออนเป็นรูปคนเรารูปตัวเรานี่จิตเราจะเป็นอย่างนั้นเลยนะสว่างมาได้เวลาอยู่ห้องอยู่ในที่มืดๆกลางค่ำกลางคืนเหมือนบ้านทั้งหลังมันสว่างหมดเป็นทุกวันเป็นทุกเวลาเพราะอะไรเพราะมันมีพลังจิตเรานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่กับตัวเราเนี่ยพยามารมองเราไม่เห็นพยามารเนี่ยถ้าใครคิดปุ๊บเนี่ยเขาเห็นความคิดของเราเพราะความคิดของเรานั้นเป็นสัญญาณทำไมเนี่ยเวลาคนตายเนี่ยทำไมเขามาเอาวิญญาณถูกคนนั้นตายตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเช็คที่ว่าจิตมันคิดอะไรเหมือนกับว่าทำไมโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนเขาไม่เขาเช็คเราถูกอะเวลาอยู่กรุงเทพปุ๊บเขารู้เลยว่าเราอยู่กรุงเทพเวลาไปขึ้นไปเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาคิดเงินตามนั้นเลยอะเขารู้ยังไงว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะเขาจับที่สัญญาณเราเข้าใจไหมสัญญาณของโทรศัพท์เขาจับได้จิตที่เราส่งคิดอยู่ทุกวันสัญญาณมันออกตลอดเขาจับเราได้ว่าไอ้นางนี้นายนี้อยู่ที่ไหนแล้วมันจะตายเมื่อไหร่แล้วตายแล้วมันไปอ้าวไปเอาวิญญาณมันหน่อยตรงไหนโน่นมันอยู่พิกัดโน่นแวบอยู่โน่นไปเอาวิญญาณมาเราหนีเขาไม่รอดนะทุกคนเนี่ยมีสัญญาณเปิดสัญญาณตลอดไม่ปิดเลยแหละแบตมันแรงมั้งไม่เคยชาร์จเลยนั้นมันแรงเหลือเกินนะแบตมันไม่หมดสักทีนะกิเลสมันไม่รู้จะชาร์จอะไรแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านปิดเครื่องแล้วสัญญาณท่านไม่มีถามว่าแบตเตอรี่มีไหมมีแต่ไม่ปล่อยสัญญาณไม่ปล่อยเพราะจิตที่ออกหูออกตาเนี่ยเป็นสัญญาณหมดเขาเรียกว่าวิญญาณว
วิญญาณกับสัญญาณอันเดียวกันนะถ้ามีวิญญาณอยู่เข้ามาจับวิญญาณเราได้เราจะหนีโลกนี้ด้วยวิธีนี้ก็คือปิดสัญญาณตัวเองสมมติเราปิดเครื่องโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยปิดทางศูนย์ก็เช็คเนี่ยไม่มีคำตอบรับเลยมีไม่มีสัญญาณตอบรับตลอดเครื่องนี้มันไปไหนเช็คก็ไม่ออกเช็คก็ไม่ออกถึงแม้เราจะเอาเครื่องนี้ไปวางบนโต๊ะเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยที่เช็คเขาก็เช็คไม่ได้อยู่ดีขนาดเห็นเครื่องก็ยังเช็คไม่ได้นะแล้วไม่เห็นเครื่องจะเช็คได้เลยฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมรณภาพปุ๊บเนี่ยพญามารตามหาวิญญาณไม่เจอหรอกยังไงก็ไม่เพราะอะไรเพราะไม่มีสัญญาณให้เห็นนะสมัยก่อนนะพระมรณภาพนะพระเจ้าเนี่ยชี้บนท้องฟ้าว่าภิกษุเธอดูกลุ่มควันที่โผล่พุ่งอยู่บนท้องฟ้าไหมภิกษุก็บอกว่าเห็นถามว่าเธอรู้ไม่อะไรบอกไม่รู้บอกพญามารมาตามหาวิญญาณของภิกษุที่มรณภาพเมื่อกี้เนี่ยตามหาไม่เจอหรอกดูควันพุ่งไปพุ่งมาเพราะภิกษุนี้นิพพานแล้วหาไม่เจอฉะนั้นเวลาเราทำบาปทำกรรมอะไรมาเยอะนะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องตกนรกแน่แต่เผอิญว่าตอนที่เรายังไม่ตายเราปฏิบัติธรรมไปจนเราเป็นพระโสดาบันเราปิดสัญญาณเลยไม่ให้จิตออกนอกเวลาตายก็คาภาพตายเลยไม่ออกไปทางตาไม่ออกทางหูปุ๊บเชื่อไหมว่ารายชื่อของเราเนี่ยไปอยู่ที่นรกแล้วรอไปแล้วว่านายนี้นางนี้มาแล้วชื่อมันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวตายแล้วไปเอามาปรากฏว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเราปฏิบัติธรรมสามารถที่เราจะดับจิตดับสัญญาณเราได้ดับจิตเราได้ไม่ให้ออกไปข้างนอกปรากฏว่าเราตายปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่ามีแต่รายชื่อไปแต่ตัวไม่ได้ไปตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปรายชื่อเราไปเขาอ่านรายชื่อเราปุ๊บไม่มีคนเราพ้นนรกด้วยวิธีนี้นะรายชื่อเราเอาไปสิแต่ตัวเราไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะเราคุมจิตอยู่ฉะนั้นแม่7วันนี้ก็น่าจะเสี่ยงนะเดี๋ยวพ้นนรกได้ก็เอานะโยมอย่าไปปล่อยนะให้เป็นนรกไม่ได้นะโยมลองทำดูนะไม่ใช่ว่า7วันนี้พ้นนรกนะ7วันนี้เราลองทำดูก่อนนะถ้าดีก็ทำต่อไปนะพ้นนรกได้ฉะนั้นเวลาเราจะพ้นนรกเนี่ยเราต้องมีคือตัวเองต้องรู้เองว่าเราพ้นแน่เราพ้นแล้วดูจิตก็รู้ถ้าจิตรั่วอยู่แน่นอนนรกไม่พ้นหรอกนะจะพ้นหรือเปล่าชาตินี้เนี่ยมันเสี่ยงถ้าเราคุมจิตไม่อยู่ในเสี่ยงถ้ามันคิดดีเราก็ไปสวรรค์แต่คิดไม่ดีขึ้นมาอะไรนรกโดนแน่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราต้องพ้นนะเมื่อเราเป็นพระถึงแล้วเมื่อเราเป็นถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาก็เลิกเลยพอหลังจากนั้นแล้วเราจะทำฌานก็เอาฌานที่บอกว่าอย่าเข้านะอย่าเข้านะตอนนี้เข้าได้แล้วฉะนั้นเมื่อเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยเราทำฌานเพื่ออะไรเพื่อจะไปรู้สวรรค์นรกว่านรกเนี่ยเขาว่าตกกันอยากจะไปดูที่มันเป็นยังไงไปสวรรค์ดูที่มันเป็นยังไงไปได้หมดเลยไปจนถึงพรหมโลกเลยเอากายเนื้อเนี่ยไปก็ได้จะเอากายทิพย์ไปก็ได้นะเอาจิตไปก็ได้เอากายเนื้อไปก็ได้ถ้าเราไม่ทำฌานไปไม่ได้เราจะไปดูสิเรายังไม่ตายเนี่ยเราไปดูก่อนแต่ตายแล้วไปเนี่ยมันไปจริงเลยนะมันไปตกเลยนะไม่ใช่ไปดูนะไปตกเลยนะแต่เราไปไม่ตกหรอกไปดูเราสามารถจะไปดูได้แล้วก็รู้ด้วยว่าอดีตชาติของเราเกิดมากี่ชาติเราจะไปรู้ตรงนั้นหูทิพย์ตาทิพย์สามารถจะรู้หมดเลยสวรรค์นรกสามารถจะเอากายเนี่ยท่องเที่ยวได้หมดเลยแต่เรายังไม่ตายไปเที่ยวก่อน
แล้วเรื่องอะไรไปเที่ยวแล้วจะไปไม่ไปอยู่แล้วคนที่ไปเที่ยวได้คนนั้นไม่ไปอยู่แล้วนะเขาไม่ไปหรอกเขาถึงได้เที่ยวได้ไงแต่คนที่ไปเนี่ยคือไม่ได้เที่ยวเราไปจริงเลยไปตกเลยนั่นคือเขาไม่ได้ฝึกไว้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำฌานขึ้นมาทีหลังนะไม่ต้องรีบฌานที่แรกเนี่ยปัดก่อนอย่าเพิ่งเข้าแล้วไปทำทีหลังเราก็ได้ทั้งหมดอยู่แล้วเมื่อเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยก็คือทำจิตรวมไปบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องสวรรค์นรกต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญาต่างๆโอทิตตาทิพย์สามารถจะไปไหนก็ได้รู้ไหนก็ได้แล้วก็ถึงจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็จบเลยจิตก็เลิกเลยไม่ต้องทำละความเพียรจิตเราหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีอะไรต่ออะไรเราก็กลายเป็นผู้ไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นดับอย่างเดียวเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าดับแน่นอนจิตจะหนึ่งเดียวสว่างสวัยตัวเรานี่สว่างแสงออกทั้งตัวนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่เห็นนะแต่ตัวเองเห็นตัวเองสว่างตลอดนะแต่ถ้าขณะใครมีสมาธิมีตาทิพย์ก็เห็นนะแต่เทวดาเห็นแน่นอนเห็นว่ามนุษย์คนไหนมีธรรมะเขาจะเห็นแสงองค์มันหมดสว่างล่วงเทวดาสู้ไม่ได้หรอกสว่างสวัยไปหมดเลยแต่เจ้าตัวก็เห็นนะเจ้าตัวก็เห็นตัวเองว่าสว่างสวัยนะทำนะลองจักเสร็จวันก่อนนะ7 วันก่อนมันไม่ทำเสียชาติเกิดแล้วมันนั่งสมาธินี่เอาไม่ไหวตกโยมมันได้แค่นั้นนั่งมากี่ปีแล้วล้มลุกคุกคานอยู่เงี้ยไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรนะนี่ทางลัดที่สุดแล้วนะทำอย่างนี้แหละแล้วต่อไปเราฝึกแล้วนะจบแล้วนะไม่ต้องทำนะผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วเปลี่ยนขนาดเราทำทุกวันยังเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยนะเพราะว่าทางเรายังไม่ถูกนะยังไม่ถูกต้องเราต้องให้ถูกต้องหน่อยเพราะอะไรที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องจิตเราได้เพราะเราไม่รู้อริยสัจสี่นะเมื่อคนไหนรู้อริยสัจสี่แล้วเนี่ยจิตนั้นหยุดแน่แสดงว่าจิตเราไม่หยุดทั้งทุกคนเนี่ยเพราะไม่รู้อริยสัจสี่นี่เองเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยไม่จบไม่สามารถจะหาข้อยุติจึงว่าเราทุกคนต้องมารู้ด้วยแล้วก็เข้าถึงด้วยไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆอย่างนี้แหละว่าเรียกว่าคนรู้ก็คือรู้แล้วมีผลด้วยผลอันนั้นทำให้เราเสวยได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้นะทุกคนต้องเบื่อหน่ายตัวเองนะอย่าลืมนะว่าคำถามที่ถามไว้นะว่ารู้ไหมว่าจิตเราคิดไม่หยุดมาจากอะไรลืมแล้วมาจากความยินดีในตนถ้าเราอยากจะให้ความคิดของเราหยุดลงเนี่ยมีทางเดียวก็เบื่อหน่ายตนซะเบื่อหน่ายก็คือพาจิตมาดูตัวเราให้เห็นชัดถ้าไม่เห็นสมมุติจากที่เราเห็นคนอื่นก่อนแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นชัดแล้วมันจะเบื่อหน่ายจริงๆแล้วถึงจะหยุดได้นี่คือโครงสร้างของอริยสัจสี่นั้นใครไม่มีอริยสัจสี่ไม่มีทางรู้ทุกข์แล้วก็รู้เหตุของเขาทุกข์คือความคิดที่คิดไม่หยุดเหตุของทุกข์มาจากความยินดีในตนและเป็นที่มาของตัณหานั่นแหละการดับทุกข์คือทำให้แจ้งให้ชัดพาจิตไปดูตัวให้เห็นแจ้งมันมืดอะแจ้งอยู่ที่บอกว่าแสงสว่างออกทั้งหมดตัวเราก็ชัดไปหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งการดับทุกข์ก็คือข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติอย่างนี้คือมรรคมีองค์8อยู่แล้วงั้นความจริง4ประการนี้ทำให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมฉะนั้น การที่เราไม่รู้อริยสัจเนี่ย
ทำให้เราเนี่ยหลงในโลกแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็เป็นผู้ทำให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไม่รู้จักจบสิ้นนะเมื่อเรารู้ผู้นั้นก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานก็เข้าใจโลกหมดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรฉะนั้นวันนี้ใช้ชื่อหัวข้ออะไรดีนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดีกว่าเนาะนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือรู้แจ้งตัวเองแล้วก็ตื่นแล้วจากความหลงไหลนะตัวเองไม่รักตัวไม่ยินดีในตัวเองก็เบื่อหน่ายก็เบิกบานนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะวันนี้ได้หัวข้อนี้วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอจบการบรรยายเพียงคำแค่นี้บรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ